สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึกวันทรงชัยนะครับประจำเสาร์ที่24มกราคมจากเวทีกรุงเทพครับสดๆครับโดยเฉพาะคู่มวยทางด้านทีมงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณได้คัดกันกองแบบชนิดว่าไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังครับแต่ว่าตอนนี้มวยบนเวทีเริ่มแล้วเราไปชมความสนุกบนเวทีกับมวยคู่แรกในวันนี้ครับก่อนเข้ารายการจะได้เห็นนะครับไฮไลท์เด่นๆในอดีตของสุดยอดวันทรงชัยตอนนี้เข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันครับยกแรกของคู่แรกฝ่ายแดงคือชวลิตสิทธิ์จำลองครับ100ปอนด์ชื่อจริงว่าชวลิตเชิดรำอายุ16ปีแล้วครับเป็นเด็กจากจังหวัดบุรีรัมย์ร่างสูงเพียง154เซนติเมตรนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือชกมามากมายเหลือเกินครับถึง94ครั้งชนะ67ครั้งครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะตระกูลก้องนะครับที่เวทีมวยกรุงเทพนะครับเมื่อ27ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนนั้นน้ำเงินครับฟ้าใสสิทธิ์สงวนเล็กฟ้าใสนี่คนนี้นี่เป็นลูกชายของนักมวยเก่านะฮะก็คือสงวนเล็กสิทธิ์สหพันธ์เรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยครับฟ้าใสลูกชายดำเนินรอยตามรุ่นพ่อฟ้าใสนี่ชื่อจริงว่าวัชระดีแฮครับเป็นเด็กจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับอายุ17ปีแล้วนะครับสูง150เซนติเมตรเป็นมวยประเภทฝีมือตั้งแต่ชกมาแล้ว50ครั้งครับชนะ40ครั้งสุดท้ายนี่เคยชนะชวลิตนะฮะเคยชนะชวลิตแล้วด้วยนี่ชาญชัยเป็นประวัติของมวยคู่แรกยกแรกในวันนี้ครับท่านผู้ชมนำเอาชุดเล็กๆน่ารักสุดยอดครับมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันครับกับมวยเล็กสุดยอดนี่ครับทางด้านฝ่ายแดงวันนี้ได้น้ำหนักนะได้น้ำหนัก1กิโลเหรอต่อน้ำเงินต่อน้ำเงินนี่ฝีมือจัดฟ้าใสเป็นกิโลเลยเหรออ่าลีลาจังหวะฝีมือต่างๆนี่ลายนี้สายโอ้โหเจอหมัดเจอหมัดต้องใช้ความใหญ่เบียดปะทะครับทางด้านชวลิตนี่เป็นยกแรกนะครับท่านผู้ชมพยายามเดินลุกไล่ตลอดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการชุมพลอินทรยศครับให้คะแนนมีสมาร์ทจันทคอยมีสัญญารัตนภัยวงศ์แล้วก็บุญช่วยทวีธนวิกรัยสามท่านด้วยกันน่าดูครับปะทะอาวุธเลยมั่นใจเลยครับวันนี้ทางด้านชวลิตมาพูดถึงว่าเรื่องของจังหวะฝีมือลีลาต่างๆนี่ต้องยกให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเนียนครับน่ารักตายจัดนี่ฟ้าใสสิทธิ์สงวนเล็กตั้งรับคอยดูแข้งขวาสาดครับชวลิตเปิดเกมต้องเบียดต้องลงทุนครับไม่นิ่งไม่รอรอไม่ได้แข้งขวาเตะติดบังยังไม่โต้ครับทางด้านฟ้าใสถีบทำลายจังหวะลีลาจัดจ้านสายตาดีดึงเหลี่ยมนิดเดียวหลุดจัวล้มขยับเดินครับทางด้านนิ่งไม่ได้ครับชวลิตแม่ชวลิตเดินเร่งตั้งแต่ต้นเลยนะครับเปิดเลยมวยในยุคนี้สมัยนี้ทำมาเอาแต่เต้นมารอกันอยู่กับเครื่องอย่างเดียวนี่ไม่นิยมรางวัลดูเดือดเหมือนเดิมครับ 3,000 บาทจากลูกชิ้นกอฮับเมืองทองครับแล้วก็ลูกชิ้นกอฮับเมืองทองเออคุณมอบรางวัลดูเดือด 3,000 บาทแล้วก็ยังมีแอนตาซินครับแจกแผลแตกเข็มละ500บาทครับนั่นครับนี่คือการมอบการจ่ายให้กับนักมวยไม่ว่าจะเป็นแผลแตกหรือว่าดูเดือดนี่เวทีมวยกรุงเทพครับวันนี้วันนี้วันจ่ายคุณทันชัยชินเกียร์อยู่ซีนี้หวกชายกับบรรดาพี่น้องนาชาวจีนเชื้อสายไทยอะไรอย่างนี้เชื้อชาวไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้นะยังคุณชาญชัยอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ต้องจ่ายนะคุณชาญชัยนะเดี๋ยวก็ว่ากันจ่ายต้องจ่ายอยู่แล้วแหละซินเจียอยู่ซินนี่วกไทยนะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับมาถึงนะครับเอาวันนี้จ่ายก่อนโปรโมเตอร์ทรงชัยแตะเอียให้ก่อนความมันบนเวทีในขณะนี้ถูกต้องขยับเดินด้วยความมั่นใจครับทางด้านชวลิตมวยได้น้ำหนักขยับสายตาไม่สนลีลาไม่ต้องว่ากันนะทนอย่างเดียวเบียดอย่างเดียวครับแม่แข้งซ้ายสาดเกี่ยวขาเสียหลักล้มต้องรีบต้องไวต้องลุกถ้าลุกช้านี่เสียหายนะยังไม่เสียคะแนนไม่เสียหรือเสียเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ให้คะแนนตั้งรับแม่วันนี้ใช้ความใจเบียดปะทะเลยนะครับทางด้านชวลิตแข้งซ้ายสาดโต้ได้แข้งขวาจั่วล้มลีลาดีสายตาดีน่ารักมากเนียนครับนี่ทางด้านฟ้าใสวันนี้เสียโอบุรีรัมย์คุ้มทีมมาครับคอยบังแข้งขวาแล้วโต้ได้หมัดขยับแทงด้วยขวาแทงด้วยขวาพยายามโต้โอ้โหลำตัวเนื้อโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเราสัญจรไปที่อบต.บางพูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีของท่านนายก
อบต.มาคนดูหนาแน่นจริงๆครับที่อบต.บางคูท่าวงลพบุรีสัปดาห์นี้ก็กลับมาอยู่กันที่เวทีมวยกรุงเทพเหมือนเดิมเอาละครับบนเวทีครับแข้งขวาสาดเป็นจะเป็นแข้งขวาที่เป็นใบนำทางเด้งด้วยเข่าขวาพยายามค้ำแทงด้วยขวาครับทางด้านฟ้าใสเกมเริ่มสนุกครับนี่ยกแรกของยกที่2ของมวยคู่แรกต้องเดินครับมารอไม่ได้ครับทางด้านชาวลิศโต้โหยสะอึกสะอื้นสะทกสะท้านครับแทงเข้าไปเม็ดนี้โอ้เต็มๆครับโดนลำตัวเอาแล้วครับสู้กันจังหวะนายกรรมการชุมพลดึงแยกออกลีลาดีสายตาดีแล้วก็ฝีมือดีด้วยแต่สำคัญกำลังต้องดีด้วยนะกำลังต้องดีด้วยแข้งขวาสาดแข้งซ้ายเตะเอาละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครับชุดเล็กที่น่ารักมันก็คล้ายๆกับชุดมังกรยกมนุษย์ทองคำนะครับท่านผู้ชมถูกต้องแข้งขวาชาวลิศเดินหน้าตลอดครับยกนี้ยก2ก็ยังเดินหมดยกหมดยก2กลับมาที่เวทีมวยกรุงเทพกับวันทรงชัยครับที่เห็นอยู่นี่ครับนี่เป็นทีมงานทางด้านต่างประเทศของบริษัทวันทรงชัยนะครับคุณศิรภพรัตนสุวรรณคุณสมรักศรีจันทร์ครับลูกชิ้นโกฮับเมืองทองคุณเจอิมจันทร์ใบเล็กครับจากทิฟฟี่แอนตาซินมาแจกกันทุกสัปดาห์ครับคุณบีฮะพงษ์ละพีศรีเริศวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องดื่มซันสปาร์ครับขอบคุณมิตซูบิชิแทรคเตอร์ทิฟฟี่แอนตาซินชนิดเม็ดยาดองท่านเจ้าคุณรถไถนาทะเลทองเบนซ์ตองหล่อฟาร์มาครับคุณแก้วฟ้าเราหับพรสวรรค์ยาแก้ไออาปาเช่ในห้างพิชัยกิติที่ครับสมตังกุยจับตราแปลงเชฟฟันคู่เยนเตร็ดโทนาฟทวินสเปเชียลคุณนรงค์ว่องประเสริฐการแล้วก็13เหรียญคุณสมชายนิติวรรณกุลยกที่3ครับท่านผู้ชมฝ่ายแดงชาวลิศฝ่ายน้ำเงินฟ้าใสเปิดหัวคู่แรกก็สนุกสูสีคู่ขี้ได้เสียแล้วครับนี่คือยี่ห้อของวันทรงชัยชุดเล็กที่น่ารักมันก็คล้ายๆกับชุดมังกรยกมนุษย์ทองคำเอาละครับตอนนี้ได้ชื่อใหม่แล้วมนุษย์ทองคำโอ้ยบรรดาพี่น้องแฟนมวยภายในเวทีมวยกรุงเทพอยู่ไม่นิ่งนะอยู่ไม่สุขแล้วนะเหตุเกิดขึ้นที่เวทีมวยกรุงเทพอยู่เฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่นิ่งไม่รอจังหวะฝีมือสายตาลีลาดีนี่น่ารักครับฝ่ายน้ำเงินฟ้าใสฝ่ายแดงชาวลิศวันนี้ทีมงานแต่เมืองสิงห์ครับมาลุ้นมาเชียร์มาคอยติวเข้มอยู่ที่มุมครับแข้งขวาสาดเดินเข้าหาเตะขวาติดบังนิ่งครับขวาสายนิ่งคอยรอแม่คอยโต้อาวุธออกแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่สวยงามไม่ตกใจนิ่งเหลือเกินเป็นยกที่3แล้วครับท่านผู้ชมลีลาดีชาวลิศรอไม่ได้ชาวลิศรอไม่ได้ไปปั้มแล้วไล่แขนไล่เหลี่ยมไปเรื่อยครับทางด้านฟ้าใสวันนี้เซโอบุรีรัมย์ครับคุมทีมเป็นมวยเด็กน่ารักอีกคนหนึ่งครับจากบุรีรัมย์แข้งขวาขยับเดินมาสถานการณ์โอ้โหตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วภายในเวทีมวยกรุงเทพอาจารย์ดึงเหลี่ยมโอ้โหเสียรูปเสียทรงเสียหายเสียคะแนนไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้ต้องเดินครับยังนิ่งไม่ได้แล้วจะท้อไม่ได้เฉยไม่ได้ด้วยครับทางด้านโอ้โหแทงด้วยขวานี่เหลี่ยมเชิงลีลาเหลือลายเหลือเกินครับทางด้านฟ้าใสสิทธิ์สงวนเล็กไม่มีซีซัวครับอาวุธที่ออกต้องแน่นอนชาวริดเปิดเกมไม่มีแซ่จ้องครับแซ่บูอย่างเดียวยี่ห้อของสิทธิ์จำลองแต่ว่าสิทธิ์จำลองรายนี้นี่บำรุงด้วยเนื้อนะไม่ใช่บำรุงด้วยผักนะถูกต้องแข็งแกร่งแข็งแรงขยับเดินหมัดขวาใส่ทีนี้มันเล่นสายตาดิขยับล่อหลอกสายตาคอยดูออกเหลี่ยมออกเชิงไปเรื่อยทางด้านฟ้าใสชกน่ารักเหลือกันครับฟ้าใสชาวลิศต้องเดินเร่งเดินเร็วครับแล้วต้องไวด้วยนะโอ้โหแข้งซ้ายสาดแข้งซ้ายสาดชาวลิศเดินไม่สนแข้งขวาโต้ขวาติดบังขยับล็อกออกไม่ออกติดมาติดมุมแล้วติดแข้งติดบังเตะไปเรื่อยว่าไปเรื่อยครับมาเตะไม่เข้าทำไม่ได้มันก็ท้อมันกันนะบางครั้งผิดทำลายจังหวะมาลีลาเด็กน่ารักเหลือเกินโอ้โหมาลูกนี้เป็นไงเกือบก้านคอเกือบก้านคอนะจะมีรางวัลพิเศษเลยนี่คือความน่ารักความผิวเฉียบขาดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแทงด้วยซ้ายไม่เป็นเต้าหนิงครับแบบซ้ายคอยสกัดอยู่ด้วยมีถีบทำลายจังหวะรบกวนอาวุธของโอ้โหหมดยกที่3เพียงแต่ว่ามันยกขึ้นไปมันไปขึ้นไปพลาดเฉยๆไปก็เรียกว่าปลายยกที่3นะ
โอ้โหไอ้เจ้าชาวลิตรนี่เสียภาษีคนเดียวเลยพอหมด3ยกเข้ามาที่มุมนาแต่เมืองสิงห์ว่าติวเข้มเลย มีอะไรใส่ให้หมดแน่นอนหมดแล้วมันหมดไปหมดแล้วหาใหม่แต่เมืองสิงห์แต่เมืองสิงห์ลุ้นอยู่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยกที่4วันนี้ขอบคุณทาทาซินนอนซุปเปอร์ CNG ครับประกอบเสร็จจากโรงงานทาทาซินนอนซุปเปอร์ CNG เป็นปิกอัพแก๊สครับต้องทาทาอย่าน้ำอันสินตราแปลงชื่อพันธุ์เจ้าของเดียวกับสมตังคุจับตราแปลงชื่อพันธุ์ใบเยลใบวูดวาพรับใบฟอสซี่บรายวูดยาผงยาแผงเสือ11ตัวยาดมตราบอยเซียนยาระบายส้มแขกตราใบแก้วของในห้างประสิทธิ์ผักท่าประชาครับไม่สนละอาวุธอย่างอื่นตัดทิ้งไปแต่เมืองสิงห์สั่งต่อยมัดอย่างเดียวนี่คือชาวลิศสิทธิ์จำลองแต่วันนี้ตอนนี้มันเป็นลองสมชื่อนะตอนนี้หลังจากที่ปลายยก4รับเยอะเหลือเกินนะแต่ยังไม่มีการปิดเกมนะครับต้องเดินครับเอ้ยแข้งซ้ายสาดสายตาคอยดูมีแทงซ้ายแทงเสร็จก็สวมหมวกปกป้องกันหมัดติดเข้ามาหมัดขวาฮุกด้วยซ้ายเดินทำลายจังหวะมาแกไม่เป็นเป้านี่ตรงนี้มันเข้าไปแล้วมันประสาทเสียเหมือนกันนะมันต่อยไม่ถูกคำเป้าไม่เจอนี่ตรงนี้แหละเตะแล้วติดเตะแล้วติดขยับแล้วแข้งซ้ายคอยสาดแม่ความน่ารักของเด็กคนนี้นะดูแล้วน่าจับตาติดตามนะครับนี่แหละครับชุดมังกรหยกที่น่ารักอีกคู่หนึ่งหมัดเปี้ยงเดียวเปี้ยงเดียวเปี้ยงเดียวเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหทีเดียวแท้ๆเลยทีเดียวแท้ๆเลยนับไปถึง10ไปไม่ได้ไปไม่รอดครับไปไม่รอดโอ้โหนี่แหละหมัดมวยเหมือนกล้วยปริ้งพลิกล็อกวินาสันตโรเลยนะบอกแล้วตายยี่ห้อของวันทรงชัยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไอ้เจ้าทอง4ยกเป็นต่อ8-1 10-1ยกแค่ยังแพ้ได้อย่างเงี้ยหมัดขวานี่เต็มครับเข้าจุดโฟกัสสรบชัยเลยนี่แหละครับความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนนี่คือยี่ห้อของวันทรงชัยครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับครับครับชมมวยคู่ต่อไปนี้คือคู่ที่2นะครับวินสื่อสารตำนานพื้นบ้านกีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากลไทยมรดกไทยมรดกโลกกลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้เวทีมวยกรุงเทพคู่แรกก็หมัดเดียวไม่เหลียวแลแล้วอาจารย์เอ้ยกระเป๋ากระเป๋าฉีกเลยนี่บอกแล้วว่าต้องดูนะว่านี่มันศึกอะไรวันทรงชัยกับวันทรงชัยนะครับแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะทีนี้มาดูคู่สองกับคุณชาญชัยกำลังไหว้ครูยืนขนาดนี้คือฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับฝ่ายแดง114ปอนด์ครับชื่อจริงว่าพงพนาสุทธิสิริเด็กประจวบคีรีขันธ์ครับอายุ19ปีแล้วสูง162ฝีไม้ลายมือประเภทเข่านะชกมา40ครั้งชนะ32ครั้งสุดท้ายนี่ไปแพ้คะแนนนะขวานเพชรที่ราชดำเนินส่วนทางด้านน้ำเงินก็คือเพชรมรกตธนศักดิ์ขนส่งน้ำเงินนะ114ปอนด์ครับชื่อจริงว่าหัตถพงษ์อุ่นเมืองอายุ18ปีครับเด็กจากจังหวัดลำปาง167ซมครับเป็นมวยประเภทเข่านะครับผ่านการชกมาแล้ว62ครั้งครับชนะ50ครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนทะเลดำที่เวทีมวยกรุงเทพนะฮะมีเด็กเล็กน้อยมาฝากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพชรมรกตนี่เป็นเด็กอำเภอห้างฉัดนะตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ม.5ที่โรงเรียนวอแก้ววิทยาที่ห้างฉัดลำปางนี่เองฮะอำเภอห้างฉัดนี่เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนฝึกช้างแห่งประเทศไทยที่ลำปางไอ้ช้างธรรมดาต้องสุรินทร์นะแต่ที่ลำปางเขามีเยอะเขามีโรงเรียนเอาใครมีช้างก็ไปเรียนฝึกได้พาไปพาไปถูกต้องนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับรางวัลดูเดือดจากลูกชิ้นโกฮับเมืองทองเชลชวนชิมสดกรอบอร่อยยังมอบให้เหมือนเดิม 3,000 บาทครับมีผู้ชนะนั้นรับไป 2,000 ผลแพ้ก็ 1,000 บาทจากลูกชิ้นโกฮับครับเอาล่ะครับมาลุ้นเกมกันต่อครับท่านผู้ชมครับของมวยคู่ที่2ในวันนี้ฝ่ายแดงครับฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกตธนศักดิ์ขนส่งแม่ดูจากรูปร่างแล้วก็สมกับเมืองช้างอะนะสูงยาวใหญ่เลยนะทางด้านเพชรมรกตชกยากจังหวะลีลาฝีมือจัดจ้านครับครับถือว่าเป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้ว
ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคุณชาญชัยวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นี้ติดตามมหกรรมมวยโลกศึกวันทรงชัยเราจะไปจัดกันที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าหมู่บ้านอุทยาคันที่โฮมตำบลผักหายอำเภอผักหายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านนายกพงษ์พิสิทธิ์ศรีจันทร์แก้วครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผักไห่เป็นประธานจัดการแข่งขันศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกป้องกันแชมป์เยาวชนของพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่กับผู้ท้าชิงก็คืออีเดนซอนโซนาแล้วก็ยังมีมวยรอบชิงชนะเลิศมวยรอบ M150 นะครับนิโคพาราดอนยิมจัดวันชนะก็ไปติดตามกันและก็ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุขนะครับและสุทธานุสรทุกรุ่นนะครับร่วมงานวันสุทธาคืนถิ่นครั้งที่3ศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ 15:00 น.ถึง 17:00 น.ก็ชมการแข่งขันมหกรรมมวยโลกของวันทรงชัยและ 18:00 น.เป็นต้นไปก็ร่วมงานเลี้ยงวันสุทธาคืนถิ่นณบริเวณหน้าหมู่บ้านอยุธยาคันที่โฮมผักไห่อยุธยาครับเอาละครับมาดูเกมของมวยคู่ที่2ในวันนี้ครับท่านผู้ชมรูปร่างลีลาโอ้ยมันน่ารักเหลือเกินครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรมรกตธนศักดิ์ขนส่งบ้านเดียวกับตระกูลส่งตีตีตระกูลเพชรครับถ้าพูดถึงตระกูลเพชรทุกคนอยากโอ้ยเตะหลุดแข้งขวาตัวเข้าไปที่บริเวณกกหูนะแต่ยังไม่รุนแรงยังพอทนอยู่ได้ยังไม่มึนยังไม่มึนเบียดปั้มแทงด้วยขวาติดในแล้วตอนนี้ต้องเบียดในแล้วครับทางด้านฝ่ายเพชรมรกตชื่อดีทั้งคู่นะฉลามเพชรฝ่ายแดงเพชรมรกตฝ่ายน้ำเงินเพชรไหนจะเป็นของแท้เพชรไหนจะเป็นของปลอมเพชรจะประจวบหรือเพชรจะห้ามจับลำปางบนเวทีดูบนเวทีว่าของใครแท้ของใครปลอมแข้งขวาสาดครับเพชรมรกตจริงๆแล้วเป็นมวยฝีมือทั้งคู่นะจังหวะลีลาฝีมือดีทั้งคู่แต่ว่าวงต้องรู้อยู่ที่วงในครับเดินเบียดแล้วตอนนี้เพชรมรกตต้องติดในนะครับเอาล่ะท่านที่ชื่นชอบนะผลงานของยี่ห้อวันทรงชัยนะครับอย่างคู่แรกท่านรองบอกโอ้ยเล่นมวยวันทรงชัยผมรองอย่างเดียว เอารองแล้วก็พลิกไปแล้วตอนนั้นคนที่รองนึกว่าจะแย่แล้ววันที่5ไปดูชุดใหญ่นะที่มังกรยกมนุษย์ทองคำโอ้โหที่เวทีมวยราชดำเนินครับไปติดตามชมกับมวยดีๆที่เวทีมวยราชดำเนินวันที่5นะครับไปดูฟ้ามงคลบ้านเจริญสุขโอ้มาแรงเหลือเกินตาตราหอยมุกบ้านเจริญสุขนี่มาแรงเหลือเกินว้าวตอนนี้สมัยมวยเขาชนะหนุ่มเทศบาลน่ะแรงไม่แรงล่ะอยู่แล้วเป็นสุขอยู่แล้วเป็นสุขนะหนุ่มเทศบาลก็ไปด้วยนะครับไปเจอกับดังสอเพลินจิตและมียอดทองไทยสิทธิ์ของก้อนเดนูแดงเจอกับวรชิตววิราศินีนี่คือคู่มวยในวันที่5นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินยิ่งใหญ่บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมื่อท่านนายกพงษ์พิสิทธิ์ศรีจันทร์แก้วร่วมกับโปรโมเตอร์หญิงปริยากรรัตนสุวรรณขอเชิญชมศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกดูพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่แชมป์ WBC ยุทธป้องกันแชมเปี้ยนดูการชิงแชมป์มวยรอบ M150 น็อกเอาท์สู้บัลลังก์โลกวันชนะสิทธิ์นิวัฒน์ถล่มนิโคพาราดอนยิมวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ณเวทีมวยชั่วคราวหน้าอยุธยาคันที่โฮมอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮัลโหลฮะสั่งซีดีชุด14อีกแล้วเหรออยากรู้ว่าวีซีดีชุดนี้มีดีอะไรต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มซันสปาครับซันสปาจุดประกายไฟในตัวคุณสมเกาหลีตั้งคุยจับตราแปลงซื้อฟันคู่ครับผลิตภัณฑ์บรายวูดแล้วก็ยังมียาขมชนิดเม็ดตราใบห่อของในห้างประสิทธิ์อัครประชาครับบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัดคุณเกียรติฟ้าโลหะพรสวรรค์ยาแก้ไออาปาเช่ครับใช้บรรเทาอาการไอขับเสมหะขอบพระคุณในห้างพิชัยกิจอีกทีครับสมเกาหลีตั้งคุยจับตราแปลงซื้อฟันคู่เย็นเตร็กโทนับทวินสเปเชียลคุณรงค์วงประเสริฐการ13เหรียญทุกสาขานะฮะคุณสมชายนิติวรรณกุลรอต้อนรับอยู่นะครับแล้วถ้า VCD ล่ะสุดยอดวันทรงชัยนั่นจะเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบัน VCD อยากได้ได้ชุดแห่งความตายอ่ะคุณภาพทุกม้วนคุณภาพทุกม้วนของดีทุกม้วนอ่ะมากันกองโดยโอ้โหเปี้ยงเดียวโอ้โหดูครับ
เป็นไงลูกนี้การคอสิครับเด็ดขาดดีขวาตายซ้ายตกสรบทันทีสรบทันทีไม่นับไม่นับไม่นับลุกไวร่างกายดีซ้อมดีร่างกายเยี่ยมนี่สลามเพชรฝ่ายแดงโอ้โหมือขวาตกไม่ได้นะแกเตะสูงตลอดนะครับเพชรมรกตเสริมด้วยหมัดแข้งซ้ายขยับฮุกด้วยซ้ายอัปคัตด้วยซ้ายหาช่องหาจุดหาโอกาสในการโต้ในแข้งขวานี่ครับสลามเพชรน่าแต่ว่าเพชรมรกตก็โต้ได้ไวครับซ้ายหน้าเตะได้ดีแถมรูปร่างดีตาหักนี่ลุดทุกคืนด้วยซ้ายเป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะชิงกันออกอาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยแดงฉลามเพชรอ๋อหลวงในเข็นเน้นและตีเข่าตั้งกำแพงคาทำยันแทงด้วยขวาเอาละครับต้องบอกว่าเป็นแม่คู่ที่น่าจะตื่นเต้นอีกคู่หนึ่งสูงยาวข่าวแรมครับเพชรเพชรมรกตสาดแข้งแข้งขวากรรมการก็รูปร่างดีแล้วกันดีกว่านักมวยคงสัตว์ไปแล้วแข้งซ้ายสาดเป็นมวยที่แข้งซ้ายหน้าเตะได้ดีนะครับทางด้านฝ่ายเพชรมรกตเดินทางมาไกลนะภาคเหนืออีกคนนึงมาจากประจวบโอ้โหโอ้ยตัดขวาเชียวโดนโดนแต่เชียวปากเปิดชักแดงแล้วอยู่ได้ยังอยู่ได้เอาละครับถือว่าเป็นเกมที่กำกึ่งคู่ขี้อีกคู่หนึ่งครับคู่ที่สองวันนี้แทงด้วยซ้ายเบียดในครับทางด้านเพชรมรกตเด้งด้วยเข่าขวาติดบังขยับสายตาคอยดูสายตาดีทั้งคู่คืนด้วยขวาตั้งรับคอยรอโยกขยับฉลามเพชรฝ่ายแดงเพชรมรกตฝ่ายน้ำเงินได้ช่วงได้ใช้หรือเปล่าตรงนี้ต้องดูครับแข้งขวาสาดโต้ด้วยแข้งซ้ายรวดเร็วทันใจไม่ให้อะไรให้ตอบหรือว่าทันเกมเป็นคู่ที่ทันเกมกันอีกคู่นึงครับแข้งซ้ายซ้ายหน้าเตะไปด้วยโต้คืนไม่ยอมให้กินเปล่าครับวงในล็อกหมุนลัดหลุดตัวสวนด้วยจะแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาแล้วตามด้วยหมัดตามด้วยแข้งมาเป็นชุดมาชุดใหญ่แล้วโอ้โหดูครับมาเลยทั้งแข้งทั้งเข่าโอ้โต้คืนมุดหัวโต้ล็อกรัดเด้งเข่าหมดยกครับหมดยกโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นลูกชิ้นก็ฮับเมืองทองครับเชิญชวนชิมสดกรอบอร่อยไร้สารบอแหล่งครับปรุงไม่เป็นก็ขายได้สูตรเด็ดของโกฮับแล้วก็ยังมีเสื้อยืดโพลิสบอดี้ไซส์ใส่หล่อเท่สมชายชาติครับมอบให้กับผู้มวยเดือดๆก็คนละโกฮับนี่มอบเป็นเงินสดนะครับ 3,000 บาทของผู้ดุเดือดนะครับบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงสำหรับท่านที่ต้องการจะเป็นแฟรนไชส์ของลูกชิ้นโกฮับเมืองทอง02-982-7214ครับผ่านไป2ยกลุ้นกันต่อยกที่3แม่พอหมด2ยกนี่มียาฉีดให้ทางด้านไอ้เจ้าน้ำฉลามเพชร2เข็มเลยนะเหรอ2เข็ม2เบิร์นให้ทางวัฒชนะเอาไป2เบิร์นฉีดใครฉีดใครทางด้านฝ่ายแดงอ๋อฉีดฝ่ายแดงฉลามเพชรเอาละเกมยกที่3ไม่นิ่งไม่รอแล้วล่ะครับทางด้านเพชรมรกตวงในดูจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นทีมงานสั่งเดินเบียดในอย่างเดียวมาถึงตรงนี้ถ้าเกาะอย่างนี้ไม่ดินนะมันอาจจะเป็นเกาะติดทิศตังก็ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นได้เป็นได้มาเพชรมรกตต้องใช้วิชาที่ตัวเองถนัดครับเดินเกาะติดทิศตังครับขวาและจับตลอดครับได้ใหญ่เน้นเด้งด้วยเข่าซ้ายจับเข็นเน้นมาปีกเหลี่ยมเทเสียหลักเสียแล้วลุกเสร็จแล้วก็ต้องเดินต่อครับไม่ต้องรอครับซ้ายคอยเตะขวาคอยแทงฉลามเพชรมันจะเป็นฉลามเกยตื้นหรือเปล่าต้องติดตามต้องใช้หมัดนะคุณชันชัยแทงด้วยขวาโต้ซ้ายแทงขวาโต้ซ้ายแทงครับของทางด้านเพชรมรกตใช้ความใหญ่รูปร่างที่ได้เปลี่ยนและได้ไปเข่าซ้ายฉลามเพชรนี่ไม่ออกก็พยายามโต้ไปเรื่อยตั้งเยี่ยมคาตั้งกระแพงคากรรมการพงศักดิ์ว่าใหม่ครับไปลุ้นกันต่อกลางเวทีเดินแข้งซ้ายสาดแต่มันเตะแล้วมันไม่มีน้ำหนักอย่างนี้ที่มันปะทะไม่ไหวนะมันไม่สามารถจะหยุดเขาได้นะโอ้โหตอนนี้ดื้อละความดื้อมาเยือนตะลำเม็ดตะดอกแทงเข้าไปครับสะอึกสะอื้นเอาละโอ้โหชุดใหญ่โอ้โหมาเลย
จบเลยโอ้ยจบเลยเสียภาษีเสียภาษีคนจบเลย1 2จบเลยอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกจบเลยเกาะติดคิดตั้งโอ้คิดได้เลยคิดได้เลยมาเป็นชุดอย่าฟิวขาดนะสั่งเช็คบินเร่งมากๆนี่แต่ฟิวขาดหมดแรงแล้วเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับยังเช็คบินไม่ได้นี่คือยี่ห้อของวันทรงชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้จับเข็มเน้นแล้วแทงขวาเปิดเกมมาแทงรับเยอะรับแล้วโต้นะไม่ใช่รับอย่างเดียวแล้วมีแข้งขวาสาดเดินครับเพชรมรกตเร่งเต็มที่เสียงเฮเสียงฮาเริ่มมาแทงลบกันโต้ด้วยซ้ายขวาคืนซ้ายขวาแทงไม่เอาละทุกใหญ่เข็นเน้นคำแทงไปเรื่อยครับทางด้านเพชรมรกตจากห้างฉัดลำปางโอ้โหเข้าไปเม็ดนี้สะอึกสะอื้นสะอกสะทกสะทานสะเทือนสะเทือนโอ้ชุดใหญ่ผูกไทยใส่สูตรแทงด้วยซ้ายโอ้เจอหมัดมีเหมือนกันยังมีเหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้หมดพลิกกันไปขวาสนุกมียี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรวันทรงชัยถูกต้องครับถูกต้องนี่ระทึกใจครับหมัดนี้ยังไม่โดนครับโดนเข่าที่ทำท่าจะอำลาแล้วนะทำท่าจะไปไม่ไปแหละครับต้องบอกเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากมันเป็นการพิสูจน์เพชรจริงๆนะเรารู้ไหมเรารู้ไหมอาจารย์หลังจากที่จบเกม3ยกนะมียาฉีดมาเลยเป็น10เข็มเลยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทโอ้โหให้กับทางด้านฉลามเพชรถ้าวันนี้สามารถชนะนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเป็นยาฉีดให้กับฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อมันมากกว่าค่าตัวไงฮะวันนี้ขอบคุณทาซีนอลซูเปอร์ซีแอนด์เจประกอบเสร็จจากโรงงานนะครับยาน้ำอันซินตราแปลงซิฟันคู่ไบเยอร์ไบวูดบาร์บาร่าไบวูดมาร์เกอเรตฟรอสซี่ไบวูดเสือ11ตัวยาดมตราโพเซียนพิมพ์เสน้ำตราโพเซียนยาระบายส้มแขกตราใบแก้วของในห้างประสิทธิ์อัครประชาดูนาทีระทึกใจต่อยก4ครับว่ายาฉีดนี่มันจะขังหรือเปล่าโอ้โหเน้นหมัดเลยมาเลยแข้งขวาสาดมาเข่ากับหมัดเข่ากับแข้งทีมงานของทางด้านเพชรมรกตก็สั่งเดินอย่างเดียวไม่ต้องนิ่งไม่ต้องรอเบียดในติดในอย่างเดียวเน้นที่เข่าแม่วงในจับเห็นชัดเจนนะว่าจับได้ดีครับทำได้ดีเพชรมรกตเอาละแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเกมมวยคู่นี้ยังบอกไม่ได้ครับท่านผู้ชมหมัดยังต่อยไปเรื่อยครับฉลามเพชรแม่แต่ว่ามันทิ้งตัวอย่างเดียวครับจับเข็นเน้นแล้วตีไปเรื่อยครับทางด้านเพชรมรกตจากลำปางอำเภอห้างฉัดครับเด็กห้างฉัดทำท่าจะล่อแล่เหมือนกันว่าโดนหมัดเข้าไปหลายหมัดครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แข้งขวาสาดไปเรื่อยครับแม่แต่มันดื้อจะบอกใครเกิดวันนี้มั่นใจมากครับจับเข็มเน้นแล้วแทงตีไปเรื่อยครับนี่เพชรมรกตนี่ช่วงต้นเกมนะอย่าไปตีเธอนะต้องระวังด้วยอาวุธคู่ต่อสู้ขยับเดินฉลามเพชรตั้งรับรอโอ้โหยาฉีดมาเยอะมาก120,000 บาทแทงด้วยซ้ายไม่น้อยโต้จับเข็มเน้นมาเข้าอาชีพพยายามโต้คืนครับทางด้านฉลามเพชรเสียงเฮเสียงฮายังเยอะนะยังเคลียร์กันแน่นนะยังเคลียร์กันแน่นอยู่โต้คืนแม่แต่ว่าวงในแล้วนี่มันเห็นได้ชัดนะตัวทางด้านเพชรมรกตทำได้ดีมันหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกสู้เข่าที่นักสังต่อยหมัดเฮงมีหรือเปล่าแข้งขวาโอ้เจอหมัดเจอแข้งหมัดโต้โหดุตะลหมัดออกมาทำให้หวาดเสียวตื่นเต้นโอ้โหมันดุเดือดตื่นเต้นจริงๆครับกับเกมของมวยคู่ที่2ในวันนี้ลูกชิ้นคอครับลุ้นรางวัลดูเดือดดูเดือดไหมเตรียมแกกดูเดือดหมัดขวาแรงอัดฉีดมันมาโต้ด้วยซ้ายโต้ด้วยซ้ายแรงอัดฉีดซ้ายโต้ลำตัวครับทางด้านฉลามเพชรว่ายังไงคืนด้วยขวาซ้ายเช็ดกับการรับซ้ายแทงเอาอย่าหมดนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะนี่คือขี้ห้อของวันทรงชัยหมัดขวาฉลามเพชรจะรับแข้งแล้วโต้โอ้ยแทงเม็ดนี้สึกสะอื้นทำท่าจะแรงขึ้นมาเอาใครตีใครใครตีใครมาเป็นชุดใหญ่ๆ
เด้งด้วยขวาเอายันขยับซ้ายเตะหมัดขวาออกยังเบียดต่อแลกเข่าต่างฝ่ายต่างตีที่เองแค่ไม่ว่าทีถ้าเรนเองจะยุบแข้งซ้ายสาดเกี่ยวขาเสียรูปเสียทรงเสียคะแนนหรือเปล่าต้องไปถามกรรมการในช่วงท้ายปลายเกมในยกที่4โอ้โหต้องไปชิงกันยกให้แล้วโอ้ยหมดยก4หมดยก4โอ้โหดูครับนี่คือความสนุกยี่ห้อของวันทรงชัยดูจังหวะภาพช้าครับยิงไปปลายยิ่งแรงครับยิ่งชกยิ่งแรงต้นดูรับมากไปหน่อยทั้งหมัดเท้าเข่าศอกเต็มที่ครับวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องดื่มซันสปาครับซันสปาจุดประกายไฟในตัวคุณมิสูบิชิแท็กเตอร์เทคโนโลยีล้ำหน้าระบบเกียร์ซินโครไนซ์สมบูรณ์แบบคล่องตัวกับไร่และนาของท่านนะครับทิฟฟี่แอนตาซินเชนิเมตยาดมท่านเดชคุณรถไถนาทะเลทองเดชสัตว์ทะเลทองแฟคทอรี่เบนซ์ทองหล่อโดยคุณวสันต์โพธิพิมพานนท์027148888และก็ขอบคุณบริษัทบริหารสินทรัพย์สุพรรณบุรีจำกัดนะครับจำหน่ายบ้านที่ดินทำเลริมน้ำสุพรรณบุรีนะครับราคาถูกและขอบคุณขับเฮ้าสุพรรณบุรีและนครสวรรค์บริหารงานโดยสจสนั่นสันติเดชาคุณนาทนายทวีศักดิ์ปทุมรัตน์035501509-10ครับโอ้โหดูครับโอ้โหใส่กันไม่มีหยุดจริงๆครับเกมมาถึงยกสุดท้ายหลังจากที่หมด4ยกนี่หมด3ยกนี่ฉีดยาบานเบอร์เยอะแยะอายะไปเลยนะจากโกน้อยปืนรัตนาทีแรกกับทางด้านฉลามเพชรมาถึงตรงนี้นี่โอ้โหเกมเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะยาฉีดออกผลไหมยังเหลือตอนนี้มันทำท่าจะแน่นอนแต่ยังไม่แน่นอนเพราะเวลาเกมสงครามยังไม่เลิกยังไม่จบเอาละครับต้องเดินต่อครับทางด้านฝ่ายเพชรมรกตโอ้โหเจอหมัดไม่เจอแข้งเจอเข่าโอ้โหดูครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นี่คือยี่ห้อของวันทรงชัยความสนุกที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้หาชมได้ครับที่วิทยุกรุงเทพทุกวันเสาร์นี่คือความสุขของทีมงานวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนวันไม่เป็นสองรองใครในเรื่องของการจัดมวยมอบความสุขปีใหม่จีนให้กับท่านครับนี่แหละสินเจียอยู่สินนี่หกไทยท่านร้องตัวทางเลยนะเฮงๆๆของเทศกาลตุรกีแข้งซ้ายสาดโต้คืนด้วยซ้ายยังเฮนะยังต้องลุ้นกันต่อให้จบให้ครบยกตอนนี้สงครามยังไม่เลิกยังจะบอกว่าใครคือผู้ชนะไม่ได้เอาละครับยังเฮฮากันอยู่ในช่วงท้ายปลายเกมฝ่ายแดงฉลามเพชรฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกตโอ้โหเรียกว่าเขาเรียกว่าอาญะเลยอาญะเลยฉีดยาอาญะเลยนี่เยอะแยะบานเบิกนี่แข้งขวาเตะแข้งซ้ายสัดขยับแทงทำแล้วแทงล็อกลัดฟัดมาค้ำมาแทงทำท่าจะฟิวขาดทำท่าหัวเทียนจะบอดนะปลายยกที่4ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรมรกตปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแทงด้วยขวาโต้คืนมันโต้นานๆโต้แต่มันโต้แต่ละเม็ดแต่ละดอกมันจะแกล้งเหลือเกินนะ มันเล่นของหนักของแรงนะนี่คือคู่มันอีกคู่หนึ่งอาจารย์พิจารณาดูเดือดด้วยนะพิจารณาด้วยนะเกมมันใส่กันไม่มีหยุดเลยนะคู่นี้ใส่ชื่อไว้ก่อนแล้วใส่ชื่อจองไว้แล้วแดงฉลามเพชรน้ำเงินเพชรมรกตแม่สมกับให้ชื่อเพชรทั้งคู่แข้งขวาเตะใครแพ้ไม่เสียของว่างั้นถ้าจะไปไม่รอดนะเกมของทางด้านฉลามเพชรนี่นะนึกว่ามันจะตายแล้วนะท้ายสุดท้ายเกมกับพลิกแปรผันกับตลปัดอัดฉีดพอยามา 120,000 บาทเท่านั้นแหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โกน้อยปอดรัตนาครับหมดโยกโอ้โหเยี่ยมยอดโอ้โหแม่เป็นการทำลายประวัติศาสตร์แล้วครับวันนี้ยาฉีดโอ้โหทีมงานดีอกดีใจกรรมการพงศักดิ์แบบยังไงผมต้องดูคะแนนก่อนนะรับคะแนนจากท่านที่2มาถึงท่านที่3บุญช่วยนครนายกแล้วก็หันไปชูมือให้กับฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าพ่อคุณภาพรู้สึกจะมีมอบรางวัลด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฮะบนเวทีนะฮะนะครับมีไหมครับมีไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าได้ยาฉีดบานเบอร์เยอะแยะอายักไปแล้วไอ้เจ้าฉลามเพชร
นี่แหละครับถึงบอกว่ายี่ห้อของวันทรงชัยอย่ามองข้ามไม่ได้นะอย่าไปมองว่ามวยตัวนู้นแบมวยตัวนี้ทำได้ดีต่อยาวไม่มีแบไม่มีแบไม่มีไม่มีถึงเป็นหนึ่งมาโดยตลอดนี่ยี่ห้อของวันทรงชัย30กว่าปีกับการเป็นโปรโมเตอร์จากอดีตมาถึงปัจจุบันอ้าวพักสักครู่ครับผลการให้คะแนนกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการธานีภูมิผิวให้คะแนน49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน48กรรมการไทยทุนตรงกลางให้คะแนน49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนและกรรมการมวยถ้วยทวีชนะพิไกรให้คะแนน49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนตอนนี้ไปพักสักครู่ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่นี้ครับถึงคู่3ครับฝ่ายแดงคือเพชรนากลางวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นเพชรเหรียญทองนะครับหรือว่าวรังสียารมเดิมเพชรนากลางเพชรเหรียญทองนะครับชื่อจริงว่าเฉลิมยศปัญญาอุดเป็นเด็กจากมาลงมาจากดอยนะลงมาจากดอยเรียกว่าเด็กดอยเป็นเด็กจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับเพชรนากลางเด็กจากลำพูน160ซนติเมตรครับอายุ19เป็นมวยเตะซ้ายชกมา55ครั้งครั้งหลังนี้ชนะเพชรล้มกล้าวขุนศึกน้อยสิทธิ์วัดแหลมครับน้ำเงิน118ปอนด์เท่ากันครับ118ปอนด์เท่ากันชื่อจริงว่าศิวกรอินมาศพลอยอายุ18ปีเด็กจากชาเชิงเซาครับสูง165เป็นมวยเพชรฝีมือนะครับชกมา52ครั้งครั้งหลังนี่แพ้สุดปัตตภีนะฮะในรายการศึกวันราชดำเนินที่ศึกวันทรงชัยที่ราชดำเนินมีข้อน่าคิดอย่างหนึ่งครับเพชรนากลางเป็นเด็กดอยปัจจุบันนี้สะสมเงินทองนะฮะแล้วก็เงินทองนี่มีส่งให้พ่อให้แม่หมดเลยนะซื้อวัวเลี้ยง5ตัวละโอ้รวยสิให้พ่อแม่แล้วยังเรียนหนังสืออยู่ปวช.ปี3แผนกช่างยนต์เด็กดอยนะเด็กดอยเดี๋ยวแฟนอาจจะฟังเพื่อนเป็นเด็กดองไม่ใช่นะเด็กดอยเรียนหนังสืออยู่วิทยาลัยการอาชีพบ้านฮงเป็นนักมวยก็รวยได้รวยไปแล้วนี่อายุเพิ่ง17 18เองไอ้คู่2เมื่อสักครู่นี้รวยไปแล้วอาจารย์เอ้ย 130,000 บาทรวยจากอะไรฮะอัดฉีดจากบรรดาพี่น้องแฟนมวยอย่างโกน้อยปืนรัตนาอย่างงี้อย่างศาลอย่างงี้ศาลชัยภูมิอย่างงี้ครับโอ้โหอัดฉีดกันมารวมแล้วได้ยอด 130,000 บาทก็ฮับจะให้อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ได้วันนี้ต้องขอบคุณครับเครื่องดื่มซันสปาร์คมิซูบิชิทรัคเตอร์ทิฟฟี่แอนตาซินชินิเพชรยาดมชาติคุณรถไถนาทะเลทองเบนซ์ทองหล่อคุณวสันต์โพธิพิมพันธ์เป็นเกมของมวยคู่รองในวันนี้นะครับเพชรนากลางครับฝ่ายแดงซ้ายจัดฝีมือส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ขุนศึกน้อยขวาเนียนน่ารักนี่สิทธิ์วัดแหลมก่อนโอ้ยใกล้ๆกับบ้านโปรโมเตอร์ทรงชัยนะนะ8ริ้วเมืองมวยเมืองมวยในอดีตโด่งดังมากมวยอดุลศรีโสธรแชมป์มงกุฎเพชรวันนี้ต้องขอบคุณยาผงยาแผ่นเสือ11ตัวของในห้างสุจินนะครับผลิตภัณฑ์บรายวูดครับฟรอสซี่บรายวูดยาขมชนิดเม็ดตาไรห่อของในห้างประสิทธิ์อัครประชานะครับทาทาซินนอน CNG ประกอบเสร็จจากโรงงานแล้วก็ขอบคุณฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัดยาแก้ไออาร์ปาเช่นะครับโสมเกาหลีตังตุจับตราแปลงซิฟันคู่เย็นเตร็กโทนาฟทวินสเปเชียลคุณรงค์ว่องประเสริฐการ13เหรียญพระราม9คุณสมชายนิติวรรณกุลนะครับห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ15นาทีเท่านั้นเองครับยกที่2ครับมวยคู่รองวันนี้ฝ่ายแดงนี่เพชรนากลางฝ่ายน้ำเงินขุนศึกน้อยก็เรียกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือลีลาน่ารักทั้งคู่นะอาจารย์นะคู่นี้เป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะรูปร่างของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูดีเหลือเกินนะสูงยาวมันอยู่ที่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบสไตล์การชกอยู่ในกลุ่มเครือข่ายของพวกชัดชัยน้อยสิทธิ์เบญจมะแต่นักมวยจากลงมาจากดอยนี่แข็งแกร่งมากดอยนะไม่ใช่ดองนะดอยเด็กดอยแข้งซ้ายสาดโต้ด้วยแข้งขวาไม่มีการให้กินเปล่าโอ้โหสองคู่นี่ท่านผู้ชมอยู่ในเวทีมวยกรุงเทพบอกเหนื่อยแล้ว เข้าไม่ถูกบางคนนี่ยืนนิ่งๆแล้วตอนนี้ยืนนิ่งบางคนบอกโอ้โหท่านตอบว่าโอ้โหจ่ายยิ่งกว่าวันตุ๊จีนอีกนะ เขาดูมันเข้าตาวันนี้วันจ่ายเออแต่ว่าจ่ายในบรรดาแฟนมวยจ่ายก่อนวันนี้วันจ่ายจ่ายก่อนพรุ่งนี้วันไหว้ อ้าวนี่เป็นคู่รองนะครับแข้งขวาเตะครับขุนศึกน้อย
แดงเบียดแดงขยับเดินเข้าหาปั้มในแข็งแรงทั้งคู่ยังตีไม่ได้มวยเข่านี่ในเหมือนในยุคสมัยที่หลังสวนต่อยเห็นไหมนั่นก็เข่าอย่างเดียวนั่นเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกๆเลยแล้วมวยเข่าเจอกับมวยเข่าแล้วจะมันจะอะไรก็อยู่ที่วัดกันที่การที่ซ้อมวัดที่ท่าทรหดนะใครยุบนิดเดียวก็แพ้ทันทีแข่งขวาเตะไปเลยครับทางด้านขุนศึกน้อยทรงมวยสวยงามปรีลาน่ารักอาวุธที่ออกต้องให้ออกให้แน่นอนให้แม่นๆนะอย่าไปจั่วลมซ้ายคืนครับทางด้านเพชรนากลางกรรมการจากราชดำเนินนะสมาร์ทจันทร์ทอยปั้มในทีมงานของทางด้านเพชรนากลางสั่งลุยสั่งเดินอย่างเดียวครับอย่านิ่งอย่ารอเดินเข้าไปไม่ต้องรอไม่ไปเดินให้เขาเตะนะเดินเข้าไปต้องทำด้วยนะถึงจะมีคะแนนเดินแล้วต้องมีอาวุธนี่แหละครับความสนุกมันบอกไม่ได้ว่าใครเหนือใครยี่ห้อของวันทรงชัยไม่มีใครเหนือใครจบเกมเมื่อไหร่นะจะรู้ว่าใครแพ้ชนะถูกต้องอย่างเช่น2คู่ที่ผ่านมาโอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับซ้ายเตะถ้าดูทรงมวยรูปมวยน่ารักก็ต้องทางด้านฝ่ายขุนศึกน้อยแต่ถ้าบู๊เข้ามาบู๊เข้ามาปะทะอาวุธแล้วจะยุบหรือเปล่าตรงนั้นครับท่านผู้ชมนี่เป็นยกที่2นะครับเอาละครับต้องลุ้นกันยาวอีกแล้วครับมวยคู่นี้ไปว่ากันที่ยกท้ายๆนะแพ้หรือชนะพยายามเบียดครับเพชรนากลางยังไงก็วันที่5ไปติดตามชมรายการมวยชุดมังกรหยกมนุษย์ทองคำกันแล้วกันนะครับชุดเล็กๆน่ารักทั้งสิ้นหนุ่มเทศบาลหนุ่มเทศบาลที่ราชดำเนินครับราชดำเนินนะครับพักสักครู่ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับเครื่องยังไม่ร้อนต้องขอบคุณเครื่องดื่มซันสปาร์ครับซันสปาร์จุดประกายไฟในตัวคุณมีสุวิชิตแทรกเตอร์เทคโนโลยีล้ำหน้าระบบเกียร์ซินโครเมตสมบูรณ์แบบคล่องตัวกับไร่นาของท่านทิฟฟี่แอนตาซินชนิดเม็ดยาดองทัชคุณรถไถนาทะเลทองโดยบริษัททะเลทองแฟคทอรี่จำกัดเบนซ์ต้องรอโดยคุณรถและขอบคุณยาขมยาเขียวตราใบห่อของในห้างประสิทธิ์ของท่านประธานสนุกกันต่อครับในยกที่3ท่านผู้ชมโอ้ยมันสนุกมาตลอดนะแน่นอนคู่แรกก็สนุกพลิกแม่มีลื่นลมนี่คู่2ก็ใส่กันไฟและแป๊บๆตลอด5ยกแล้วก็พลิกไปอีกคู่นึงแล้วคู่นี้จะเริ่มสนุกไหมคู่นี้จะพลิกหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมครับบนเวทีไม่นิ่งไม่รอแล้วครับทางด้านเพชรนากลางได้ช่วงได้ฝีมือน้ำหนักขุนศึกน้อยแข้งขวาเตะล็อกปีกรัดแล้วแทงรัดพลิกเหลี่ยมพลิกไม่ได้ตีไม่ได้กันเหลี่ยมไล่แขนคืนโป่งตัวโป่งแล้วต้องตีมันถึงจะมีคะแนนโอ้โหโดยเฉพาะผ่านไป2คู่นะอาจารย์นะท่านต่อไปทีมวยกรุงเทพนะหัวชนฝาหลังพิงกำแพงไปหมดแล้วเอาต้องลุ้นคู่นี้กันต่อโทรศัพท์ด่วนแข้งซ้ายสาดแข้งซ้ายเป็นใบเบิกทางแม่ลีลามันน่ารักเหลือเกินนะนี่แหละมวยพวกนี้แหละที่อนาคตข้างหน้าจะขึ้นมาเป็นมวยเอกยอดมวยมันก็ต้องสำคัญอยู่ที่โปรโมเตอร์จัดสร้างอยู่ด้วยนะดูคู่ให้มันสำคัญตรงนั้นครับอย่างการจัดการสร้างขึ้นมาในชั่วโมงนี้ชุดมังกรหยกมนุษย์ทองคำนี่ต้องยอมรับว่าทุกคนเก่าขวัญถึงกันหมดไม่ว่าจะเป็นชุดของพวกฟ้ามงคลไม่ว่าจะเป็นพวกการหรือจะเป็นหนุ่มเทศบาลพวกดังสอพจิตพวกนี้ที่แฟนมวยกำลังให้ความนิยมอยู่ในขณะนี้ก็ไปติดตามกันได้5กุมภาพันธ์นี้มหาชนวันทรงชัยที่ราชดำเนินบนเวทีครับแข้งซ้ายสาดหลายคนอย่าไปมองนะว่าโอ้เจอหมัดพลิกเหลี่ยมแทงพลิกเหลี่ยมแทงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แม่หมัดเนี่ยโอ้ยี่ห้อนี้นี่มันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาครับทางด้านฝ่ายเพชรนากลางหลังจากที่มองเพลินๆก็อาจจะมองว่าสู้ไม่ได้แต่ไม่แน่แล้วนะไม่แน่แล้วนะล็อกรัดพัดหมุนไปเรื่อยครับทางด้านขุนศึกน้อยอ้าวเสียรูปเสียทรงเสียหลักเสียหายอีกแล้วเสียหายอีกแล้วเที่ยวหุยทำท่าจะมาอีกแล้วนะครับพลิกเหลี่ยมโอ้ยล็อกแล้วรัดพัดก็ตีพละกำลังนี่สำคัญแล้วมาถึงตรงนี้เอาละครับเฮลาโลสารพาเฮฮากันทั่วเวทีอีกแล้วนี่แหละครับมวยตุ๊ดจีนวันทรงชัยอังเปาจะต้องร้องโอ้ยโอ้ยเป็นไปได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหมันเหลือเชื่อจริงๆครับมวยวันนี้นี่ถือว่าร้อนแรงมาก
เจอนับนี่ก็ไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วเจอนับโอ้โหดูครับทำได้ดีมาโดยตลอดเจอหมัดเจอหมัดชุดใหญ่รับอายะไปไม่ไปรอดไม่รอดเอาละครับหมดยก3รอดตัวครับรอดตัวพักสักครู่ครับดูจังหวะภาพช้าครับโดนทั้งหมัดทั้งศอกครับแม่เพชรนาครานี่นะลูกนี้นะเริ่มตั้งแต่ศอกซ้ายทางป่าทางป่าทางป่า2ทีแล้วคุณชาญชัยอยู่ไม่ได้เข่าอยู่ไม่ได้แฟนมวยตะโกนขึ้นมานะโอ้โหโดนจัดยังไงจัดให้มวยพลิกหมดเลยจัดยังไง นี่แหละครับทรงชัยครับนี่เป็นจังหวะที่อ้าวดูลุ้นกันต่อครับวันนี้ขอบคุณทาทาซินอนซูเปอร์ CNG ครับซูเปอร์ CNG ต้องปิกอัพแก๊สจากทาทาซินอนครับอย่าน้ำอันซินตราแปลงสีฟันคู่ครับไบวูดวาบรับไบเยลเสือ11ตัวยาดมตราโปยเซียนยาระบายส้มแขกตราใบแก้วครับเจอไป1นับเสียไป2คะแนนเสียหายแล้วโอ้โหแทบตกเวทีเหมือนกันครับเหวี่ยงลูกนี้แทงเม็ดนี้แม่ลีลาดีฝีมือดีอาวุธมวยดีหมดแต่ว่าความแกร่งเจอหนักๆ นี่ไม่สวยมีอาการยุบยุบโอ้โหมองจาก2ยกต่อยแล้วนี่ทางด้านไปเพชรนากลางนี่ดูจะแม่หมดประตูสู้เลยนะก็บอกอยู่แล้วนะนี่มันวันทรงชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้เจอศอกฟันเข้าไปนี่โดนทุกเม็ดทุกดอกสงครามมาถึงตรงนี้ทำท่าจะนิ่งนะเพราะว่ามันเสีย1นับ2คะแนนมันยังเหลืออีกยกหนึ่งนะมาจริงมันโดนน้ำประมวยอ่ะเหลืออีกยกหนึ่งนะผมเหลือบมองไปบนอาจารย์ที่นั่งไม่ต้องเฮฮาเลยวันนี้มีนักมวยต่อศิลาชัยมาชกด้วยนะอ้าวบนเวบนอัธจันทร์มีทั้งแดนชัยต่อศิลาชัยมีทั้งแสนศักดิ์ต่อศิลาชัยเมื่อเช้านี่อ๋อช่อง3นี่ก็พลิกล็อกมาพลิกล็อกมาจากเวทีช่อง3เมื่อเช้า2คนเลยนู่นตอนนี้ก็มาลุ้นวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นยอดธงชัยยอดธงชัยยอดธงชัยเน้นหมัดละสั่งเน้นหมัดละบวกหมัดเลยอ้าวมวยที่เสียคะแนนมากๆช่วยได้คือหมัดเท่านั้นมันต้องบวกละต้องบวกต้องบวกบวกลบแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรเดี๋ยวให้มันรู้ไปเป็นว่าหมดโดนแล้วเจอเหมือนกันนะโดนแล้วมีอาการเหมือนกันนะโดนแล้วแต่พลิกกับไปทีนึงก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะอะไรนี่มันวันทรงเจอศอกต่อยเพลินแข้งสัดศอกสลับว่าไปเรื่อยครับขุนศึกน้อยสิทธิ์วัดแหลมนี่จากเมืองโสธรเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์เจอนับโดน2คะแนนโมหมัดขวาเอาแม่แต่ว่าแม่น้ำหนักหมัดยังไม่ได้โดนแล้วโดน3ทีแล้วเอาจะมีอีกไหมมีเหตุเกิดขึ้นที่เวทีมวยกรุงเทพอีกหรือเปล่ามันต้องมียาฉีดเดี๋ยวมายาฉีดเดี๋ยวหมดตรงนี้รอหมดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยามาเอาเร่งไปโอ้มันหายใจทางปากแล้วแม่ขุนศึกน้อยหายใจทางปากขวาได้ต่อยแม่นต่อยได้ดีต่อยแล้วยังแม่ยืนหยัดอยู่ได้ยังยืนหยัดอยู่ได้แม่เจอเข้าไปหลายหมัดกองเชียร์เสียวกองเชียร์เสียวนี่ช่วงปลายยก4ปลายยกโอ้ถีบทำลายมวยที่น้ำหมดน้ำทนดีเหลือเกินนะเพชรนากลางครับผมพักสักครู่ครับดูจังหวะภาพช้าครับแม่มีเสียวครับโดนศอกต้องถอยครับเพชรนากลางโดนแล้วทำท่ามีอาการเหมือนกันในบรรดาแฟนมวยบล็อกก็แซวกันนะอาจารย์ว่าไงเอ้าแฟนมวยบางมีอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่ามันหมดแล้วไอ้แดงมันหมดแล้ว แต่บางสิงบอกไอ้แดงมันไม่หมดแล้วผมมันหมดแล้ว วันนี้ต้องขอบคุณครับ ลูกชิ้นโกฮับเมืองทองครับเชลชนชิมสดกรอบอร่อยไร้สารบอแรกนะครับคุณสมรักษ์ศรีจันทร์สยืดบริสบอดี้ไซบริษัทบริหารสินทรัพย์สุพรรณบุรีจำกัดจำหน่ายบ้านที่ดินทำเลริมน้ำสุพรรณบุรีนะครับราคาถูกขอบคุณขับเฮ้าสุพรรณบุรีครับแล้วก็สาขานครสวรรค์บริหารงานโดยสจ.สนั่นสันติเดชกุลและทนายทวีศักดิ์ปฐุมรักกับ0315015090ครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมว่ามันจะมีเหตุปฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับกับมวยคู่นี้ยังต้องเน้นหมัดอย่างเดียวครับที่จะช่วยได้
ของทางด้านขุนศึกน้อยอย่าไปบวกสุ่ม4สุ่ม5นะมันก็เป็นไปได้โอ้ยโอ้ยไปบวกแล้วยุ่งฮะยุ่งทะเลตัดตัดทรงตัดกำลังไปก่อนชกต้องชกแม่รัดกลุ่มหน่อยรัดกลุ่มหน่อยแม่มวยเจอนับนี่หรือว่าออกสู่นอกเกมเลยนะสองคะแนนเสียออกนอกเกมเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต้องนับนะต้องนับหมัดที่ต่อยก็มันดูเหมือนจะโดนหน้าแงหน้าหงายแต่มันไม่มีน้ำหนักโดนไม่มีน้ำหนักเรียกว่าเพชรนาการบอกผมทนได้เอายังไงยังไงก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยนะว่าวันที่5กุมภาพันธ์นี้ไปติดตามชมศึกมหาชนวันทรงชัยครับชุดมังกรหยกมนุษย์ทองคำครับที่ว่ามังกรหยกมนุษย์ทองคำนี่เพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เป็นไงฮะชุดเด็กๆน่ารักกินตัวสะอาดไม่มีกินมีแต่กินหอมอายุ15 16เอ้ยน่ารักมากเลยแต่ละคู่เนี่ย และเป็นที่กล่าวขวัญของแฟนมวยทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ครับไปทุกแห่งหนทุกตำบลจะกล่าวขวัญถึงตลอดวันหนุ่มเทศบาลชกเมื่อไหร่วันที่5ครับต่อยกระดังฟ้ามงคลชกเมื่อไหร่วันที่5ครับต่อยกับการยอดทองไทยต่อยเมื่อไหร่วันที่5ครับต่อยกับวรชิตโอ้โหเป็นคู่มวยดีๆทั้งนั้นไม่เรียวต่อยเมื่อไหร่วันที่5ครับต่อยกับตระกูลเพชรโอ้โหนี่คือยี่ห้อของมหาชนวันทรงชัยต้องไปดูกุมภาพันธ์นี้ติดตามชมนะครับราชดำเนินวันรุ่งขึ้นครับ6กุมภาพันธ์ไปชมศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นะหมู่บ้านบริเวณหมู่บ้านตำบลผักไห่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายกพงพิสิทธิ์ศรีจันแก้วครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผักไห่เป็นประธานจัดการแข่งขันจัดให้พึ่งหลวงสสิงห์ดูป้องกันแชมป์ WBC ยูสนะครับ118ปอนด์แล้วก็ยังมีนิโคพาราดอนยิมชิงชนะเลิศมวยรอบ M150 กับวันชนะสิทธิวัฒน์นะครับแล้วก็ศิษย์เก่าผักไห่สุทธาประมุขกับสุทธานุสรนะครับไปคืนทีมกันวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นั้นนะครับเจอกันอ้าวแล้ววันนี้นะฟ้ามงคลนะก็ถือว่าเป็นนักมวยได้รับนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะจากชมรมเพื่อน19นะวันนี้เขาจะมอบรางวัลกันนะที่13เหรียญพระรามเก้าโดยประธานนักอูชมรมเพื่อน19วันนี้มอบกันที่13เหรียญพระราม9นะครับในช่วงของเวลา19แล้วก็อีกเรื่องนึงคุณชันชัยสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณนนทรายนั่งท่าคอยเราที่ท่าวงลพบุรีวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณนนทรายที่เสียบิดาวันนี้สวดเป็นวันสุดท้ายที่วัดแก้วพรุ่งนี้เขาชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้ชาปนกิจที่โคกสำโรงนะครับหมดยกแล้วไม่มีปัญหากรรมการรับคะแนนแล้วเดี๋ยวเราติดตามมวยคู่เอกนะครับยอดธงชัยทอหมาหินวันนี้เจอกับประกายทองสิบน้อยผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับคือเพชรนากลางวรังสิยารมครับได้นับคำก็เลยเป็นฝ่ายชนะขุนศึกน้อยสิทธิ์วัดแหลมไปนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมมวยคู่เอกครับวันทรงชัยครับเสาร์ที่24มกราคมเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับวันนี้ฝ่ายแดงก็คือยอดธงชัยทอมหาหินครับเป็นศิษย์เอกของธงชัยต่อศิลาชัยนี่นะครับ106ปอนด์ครับชื่อจริงชินกรโสแสนชัยอายุ21ปีแล้วครับเด็กจากจังหวัดสิงห์บุรีมวยจังหวะฝีมือนะชกมาแล้ว63ครั้งชนะ46ครั้งสุดท้ายนี่ไปแพ้ตี US นะครับประกายทองสิทธิ์น้อยครับน้ำเงิน106ปอนด์เท่ากันชื่อจริงสัญญาธารยานอายุ20ปีแล้วครับเด็กกทม.สูง167ซมสูงกว่านะมวยฝีมือชกมาแล้ว59ครั้งชนะ41ครั้งครั้งสุดท้ายชนะทะเลดำที่กรุงเทพนี่คุณชาญชัยผมถามนิดนึงเวลาคุณชาญชัยเชียร์มวยเนี่ย เป็นท่านต่อหรือท่านรองเราต้องพิจารณาอาจารย์แสดงว่าคุณต้องดูเกมต้องดูสถานการณ์ดูได้เปรียบแล้วค่อยเข้าแต่เราก็ต้องมาดูดิผมเนี่ยเป็นท่านรองตลอดเลยอ๋อแล้วไม่ยอมขึ้นเป็นผู้กับสักทีไม่เป็นเลยผมขออยู่ศึกวันทรงชัยแล้วเป็นท่านรองอย่างเดียวถ้าเป็นท่านรองต้องอยู่กับวันทรงชัยวันนี้คู่เอกของรายการนะครับได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โทริที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของบริษัทวนทรงชัยและคุณศิรภพรัตนสุบรรณผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของบริษัทวันทรงชัยให้เกียรติขึ้นมอบพวงมาลัยให้กับคู่เอกของรายการนะครับขอขอบคุณนะฮะเชิญครับมิสเตอร์โชริมอบให้กับทางด้านฝ่ายแดงแล้วก็คุณศิรภพรัตนสุบรรณตาดูแลทางด้านต่างประเทศนะฮะจะมอบให้กับทางฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวจะสับตัวนะครับฝ่ายแดงคุณศิรภพมอบให้นะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรามาดูครับวันนี้ต่อศิลาชัยก็2วินไปแล้วนะ
นะในช่วงของตอนเช้าทั้งแสนศักดิ์ก็ชนะจาแมวนะทั้งไอ้เจ้าแดนชัยก็ชนะไอ้เจ้าฤทธิ์พลิกนะพลิกนะเรามาดูว่ายอดธงชัยจะสามารถเอาชนะประกายทองได้หรือไม่นะครับนี่ๆวันนี้ณธงมาดูแลเองเลยนะณธงมากันครบทีมากันครบทีกำลังจะขึ้นมาถอดมงคลณธงณธงนี่สิทธิ์เอกของเขาเลยครับธงชัยทอมหาหินเป็นช่วงของการทั้งเสกทั้งเป่าต้องเข้ากระถาให้มันขังนี่คุณชันชัยในฐานะที่เคยจัดมวยแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะมาเนี่ยคาถาต้องมีแน่นอนโอ้ยมันต้องมีอาจารย์ดีๆต้องมีต้องมีต้องไปหาอาจารย์ไหนที่มันขังออกของมาแล้วก็ไม่มีผิดพลาดอย่างนั้นไปต้องไปไปเลยนะไปเป็นลูกศิษย์จ้ะเดี๋ยวว่างๆคุณชันชัยพาผมไปหน่อยเอาละครับมาลุ้นเกมความมันของมวยคู่แรกในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับแดงยอดธงชัยน้ำเงินประกายทองรูปร่างช่วงชกนี่ได้เปรียบชัดเจนครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจังหวะฝีมือลีลาน่ารักครับส่วนฝ่ายแดงนี่ดุดันนะหมัดหนักดุดันเลยเตะขาต่อยหมัดสู้ดุดัน5ยกแล้วครับเอาละครับเกมยกแรกครับท่านผู้ชมยังไงก็ย้ำบอกนะครับว่าความสนุกของวันธงชัยครับวันที่5นะครับวันที่5ไปติดตามชมได้ที่เวทีมวยราชดำเนินไปดูว่าฟ้ามงคลบ้านเจริญสุขนะเจอกับการน้ำปลาตราหอยมุกต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของชมรมเพื่อน19นะฟ้ามงคลวันนี้ไปรับได้ที่13เหรียญพระรามมาแรงเหลือเกินมาแรงมากแล้วก็ศุกร์ที่6ก็ศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกนะครับนายกพงษ์วิสิทธิ์ศรีจันแก้วนะครับจัดที่หน้าหมู่บ้านอยุธยาคันธีโฮมตำบลผักไห่อำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยาพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ป้องกันแชมป์ WBC Youth นะครับแล้วก็ยังมีเดือนมีนาคมไทยต่อศิลาใจจะชิงแชมป์สมาคมมวยโลก WBO in Oriental นะครับ126ปอนด์คอยติดตามนะครับแล้วก็ยังมีเสาร์ที่14มีนาคมนะครับวันทรงชัยสันที่เวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิงคือท่านนายกโอฬารอยู่การจนะเศษจะเป็นประธานจัดนะครับไปเดือนเมษายนนะครับเสาร์ที่11เมษายนสัญจรไปที่เวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลวัดตะเคียนอมรวุฒิคุณบางปะอินะพระนครศรีอยุธยา MBT ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนายกเทศมนตรีตำบลบางปะหานะนายกสันติวัดผ้าพับจะเป็นประธานจัดเดือนเมษายนนะเจอกันที่วัดตะเคียนอมรวุฒิคุณครับนี่ครับเป็นมวยชุดที่น่ารักอีกชุดหนึ่งครับในสายของวันทรงชัยนะครับฝ่ายแดงยอดธงชัยฝ่ายน้ำเงินประกายทองแล้วว่ามวยในชุดเนี่ย106 107นี่ในสายวันทรงชัยมีเยอะเพียบเลยเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดของพวกไอ้เจ้าไม้เรียวพวกโคกองน้อยพวกเทวาพยัคฆ์เล็กพวกสุดปัตตภีตระกูลเพชรโอ้โหเยอะมากพวกนี้อยู่ในเกณฑ์106 107อยู่ในชุดค่านิยมของแฟนมวยนะอนาคตนี่ฟ้ามงคลจะขึ้นมาถึงไหมมันก็มีสิทธิ์โตขึ้นโตขึ้นนะมันตอนนี้ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในระดับยังไม่ถึงยังร้อยหนึ่งยังร้อยทุนทุนร้อยปอนแต่ว่าตอนนี้มาชมความมันของคู่นี้ก่อนชกกับใครก็เปิดเกมตลอดครับไม่มีการรอครับยอดธงชัยรู้ใจแฟนมวยต่อยแล้วก็เขาเรียกว่าถูกโฉลกกับแฟนนะนี่ครับหมัดครับไล่ไปที่มุมแล้วเน้นที่หมัดขวาเสียช่วงไม่มีปัญหาก็ต่อยกับใครก็ตีกับเขาตลอดอยู่แล้วยอดธงชัยประกายทองได้ช่วงได้ฝีมือหมดยกแรกมังกรหยกชุดพุทธทองคำมาแล้วคู่สุดฟ้าสุดแผ่นดินใครคือสุดยอดแห่งปัตตภีฟ้ามงคลถล่มการไอ้หนูมัศจรรย์หนุ่มเทศบาลตะปั้นดังผู้โหดแห่งยุคฟ้าสว่างแตกหักแก่นสักไม้เลี้ยวฟาดตระกูลเพชรศึกหมาชนวันทรงชัยล้านหรือไม่ล้านวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์ณราชดำเนินบริษัทวันทรงชัยจำกัดขอเชิญองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดกิจกรรมและผลงานของท่านด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยศึกวันทรงชัยและมหากรรม
มวยโลกสนใจติดต่อ02-618-5314-6รถแท็กเตอร์มิตซูบิชิเทคโนโลยีล้ำหน้าคล่องตัวกับไร่และนาสนับสนุนโดยบริษัทอีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดก่อนจะขึ้นไปบนเวทีขอบคุณเครื่องดื่มซันสปาร์คจุดประกายไฟในตัวคุณครับสมเกาหลีตั้งกุยจับตราแปลงสีฟันคู่ thailandsearch.com แหล่งความรู้นะครับเซิร์ชเข้าไปยาแก้อาปาเช่ครับมีอาการไอนึกถึงอาปาเช่แล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัดคุณเกียรติฟ้าลอหาพรสวรรค์นะครับสมเกาหลีตั้งกุยจับในห้างพิชัยกิจอิทธิเยนเทร็กซ์โทนาฟทวินสเปเชียลโดยคุณรงค์ว่องประเสริฐการ13เหรียญพระราม9จากสุวรรณภูมินี่แป๊บเดียวนะรอต้อนรับโดยคุณสมชายนิติวรรณกุลครับแล้วก็ที่13เหรียญนี่เร็วๆนี้จะมีจัดศึกวันทรงชัยนัดพิเศษนะ13เหรียญงามวงวานก็ติดตามกันติดตามกันกับมวยดีๆนะครับอ้าวตอนนี้บนเวทีครับในยกที่2ของมวยคู่เอกในวันนี้ตัวเล็กตัวเตี้ยแต่ว่าไอ้จอมอนี่นี่เตี้ยร้ายกาจนะเตี้ยอันตรายเตี้ยมหาหินจริงสมัยก่อนเตี้ยตัวกระจิ๊ดเดียวสู้ใครเขาได้ใกล้ลุงทรงชัยน้อยปอสมกิจแท้ต่อยรายการเงินล้านตลอดเปิดหัวนี่นักมวยจะขึ้นมาเป็นมวยเอกนี่คุณทรงชัยต้องเอาไอ้เจ้าทรงชัยน้อยนี่ถือเป็นบันไดคุณผ่านทรงชัยน้อยได้คุณไปดังเป็นมวยเอกได้เจอมาหมดนี่รายนี้ก็ถือมหาการเหมือนกันนะยอดทรงชัยทอหมาหินขยับเดินเปิดเกมว่าจะหนักจริงหรือเปล่าวันนี้ประกายทองเป็นผู้ให้คำตอบจังหวะดีฝีมือดีลีลาดีรูปร่างดีนะแต่ว่าต่อยแล้วจะดีหรือเปล่าตรงนี้ติดตามชมครับบนเวทียังรออยู่นะครับไม่อยู่นอกครับต้องเบียดต้องปะทะอาวุธไปเรื่อยครับทางด้านยอดธงชัยจากโคราชวันนี้ชนะไป2แล้วนะช่วงในช่วงเช้าทางด้านแสนศักดิ์ชนะทางด้านแดนชัยชนะแต่ว่ายอดธงชัยจะชนะหรือเปล่าลุ้นเกมครับนี่เป็นยกที่2แต่ก็ยังขยับด้วยความมั่นใจครับเดินพยายามยิงหมัดนำไปก่อนครับมีตบซ้ายยอดธงชัยหาจังหวะครับแบบนี้เขาเรียกว่าไล่ไปที่มุมครับให้เป็นมุมแคบออกไม่ได้กรรมการบุญช่วยทวีธนวิกรัยครับตัดล่างเขี่ยล่างไปเรื่อยครับเขี่ยให้คุณสู้ระวังพอระวังล่างว่าเปี้ยงไปบนเลยนี่ครับมีครบสูตรครับยอดธงชัยฝ่ายแดงเจาะยางแล้วนะต้องเจาะก่อนเจาะยางตัดล่างเจาะยางยอดธงชัยครับฝ่ายแดงประกายทองว่ายังไงครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประกายแสงนะแสงยังไม่ออกจับเกี่ยวตาโอ้โหโต้ด้วยแข้งโต้ด้วยแข้งขยับเดินทีมงานที่มุมนี่ทั้งแสนศักดิ์ทั้งไอ้แดนชัยมากันเพียบทั้งธงชัยวันนี้มาลุ้นอยู่ที่มุมกันเพียบนะครับสายตาคอยดูถ้อยทีถ้อยอาศัยไปเรื่อยครับซ้ายยับขวาตัดล่างประกายทองเจอฮุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาครับมาตามสูตรยอดธงชัยครับฝ่ายแดงเสียช่วงแต่ว่าชกแล้วจะได้ชัยหรือเปล่านี่ครับโต้ด้วยซ้ายคืนลีลาจังหวะอาวุธมวยทรงมวยนี่ฝ่ายน้ำเงินดูจะได้แต่ว่าต้องออกอาวุธได้สวยงามเจอหมัดแม่1 2มาแล้วระวังเตะขาด้วยนะนี่ถือว่ามีการทำการบ้านมาดีแข้งขวาเตะแล้วตามด้วยหมัดขวาหมดยกที่2ยิ่งใหญ่บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมื่อท่านนายกพงษ์วิสิทธิ์ศรีจันแก้วร่วมกับโปรโมเตอร์หญิงปริยากรรัตนสุวรรณขอเชิญชมศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกดูพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่แชมป์ WBC ยุทธป้องกันแชมเปี้ยนดูการชิงแชมป์มวยรอบ M150 น็อกเอาท์สู้บัลลังก์โลกวันชนะสิบนิวัตรถล่มนิโคพาราดอนยิมวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ณเวทีมวยชั่วคราวหน้าอยุธยาคันที่โฮมอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮัลโหลฮะตั้งซีดีชุด14อีกแล้วเหรออยากรู้ว่าวีซีดีชุดนี้มีดีอะไรอ
วันนี้วันสำคัญฮะเทศกาลตรุษจีนคุณชาญชัยผมก็ซินเจียอยู่อีซินนี่ฮวกชัยกับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับและสิ่งที่จะบอกท่านผู้ชมนะครับบอกว่าแฟนมวยที่ชมรายการมวยอยู่ในขณะนี้ผมว่าเยอะมากนะเยอะที่เป็นแฟนของวันทรงชัยเป็นล้านเป็นล้านผมว่าวันที่5นี่ครับวันทรงชัยครับที่เวทีมวยราชดำเนิน5กุมภาพันธ์ไปดูว่าชุดมังกรหยกมนุษย์ทองคำกับฟ้ามงคลบ้านเจริญสุขเจอกับการน้ำปลาตะเราหอยมุกมีหนุ่มเทศบาลสิทธอสสทเทศศักดิ์เจอกันดังสอพจิตน่ารักมากเลยนะครับวันที่5ติดตามชมรายการมวยนัดใหญ่นัดดีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับกับศึกวันทรงชัยนะครับครับตอนนี้ขึ้นไปบนเวทีครับเป็นยกที่3ของคู่เอกของรายการเครื่องดื่มซันสปาครับขอบคุณมิตซูบิชิแทรคเตอร์ทิฟฟี่แอนตาซินชนิดเม็ดยาดมทัตตกุลรถไถนาทะเลทองและเบนซ์ทองหล่อครับยกที่3ตัวเล็กยังขยับเข้าหาตัวใหญ่เหมือนเดิมครับแดงยอดธงชัยต้องบู๊ครับลายนี้ประเภทพวกสู้บู๊ดุดันยัน5ยกครับน้ำเงินประกายทองรอจับจับเกี่ยวแล้วตัดล่างตัดล่างขึ้นบนวงในค้ำแล้วแทงค้ำแล้วแทงไปเรื่อยครับแข้งขวาสาดโต้ตลอดไม่มีการให้กินเปล่าครับเป็นคู่ที่น่าจะบอกว่าตื่นเต้นดูเดือดอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่นำรายการในวันนี้ขยับซ้ายขยับแข้งขวาจะออกไม่ออกไม่ออกแข้งขวาสาดเตะขวาต่อยขวาครับเป็นอาวุธของประกายทองสิทธิ์น้อยนี่เป็นชื่อหัวหน้าคณะนะแต่ว่าอาวุธอย่าน้อยนะอาวุธต้องเยอะถ้าอาวุธน้อยนี่ไม่มีคะแนนอาวุธน้อยไม่ได้เงินก็ไม่น้อยด้วยเงินเยอะอาวุธเยอะเงินก็เยอะเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นมาไม่ออกอาวุธประหยัดอาวุธโปรโมเตอร์เขาก็ประหยัดเงินอาวุธต้องออกขยันต้องขยันทำถูกต้องทำลายจังหวะนั่นคือยอดธงชัยเดินเน้นทีมงานสั่งโอ้โหไม่เน้นหมัดแต่ว่าเน้นแข้งจับยกแล้วแข้งขวาสาดแข้งขวาแล้วมีตามด้วยหมัดขวาประกายทองยับซ้ายถีบซ้ายยับขวาเตะตัวลมโยกขยับยอดธงชัยน้ำเงินไม่เดินแข้งขวาเตะไม่พลาดเตะแม่นเตะลำตัวติดลำตัวเดินบ้างทีมงานสั่งเดินติดมาแทงด้วยซ้ายเข็นมาเน้นมาค้ำแล้วแทงซ้ายตั้งกระแพงคาตีไม่ได้ไม่จะเอาละครับเฮฮาสนุกสนานอีกหนึ่งคู่ครับวันนี้เริ่มเฮอีกแล้วฮะล็อกรัดใช้ความใหญ่ละชนปั้มในเน้นในนอกไม่โดนหมัดปั้มในได้เปรียบเอาละทีมงานสั่งเดินสั่งลุยในช่วงปลายยก3เดินต่อเดินแล้วต้องระวังด้วยนะแข้งขวาสาดเข้าในค้ำยันแทงตีไปเลยครับซ้ายแทงปักกายทองแทงซ้ายยอดธงชัยตั้งรับรอจับเข็นเน้นมาตีด้วยขวาโต้ขึ้นโต้ขวาแทงขวาเอาละครับสนุกสนานดึงเหลี่ยมพลิกเทไม่ลงครับล็อกปีกรัดเอวรัดแล้วตีรัดแล้วโต้กำลังต้องคงเส้นคงวานะครับพลิกหักเทโอ้โหลูกนี้ลูกเก่งบอกว่าเป็นลูกเก่งของทางด้านยอดธงชัยในช่วงปลายยกที่3ใกล้จะจบเกมเป็นช่วงของวินาทีสำคัญเข็นเน้นมาตีด้วยขวาล็อกมารัดเอวลงเอวลงแล้วหมุนไปเรื่อยเอาละครับเข้มข้นสนุกสนานหมดยกที่3ท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราสัญจรไปที่ท่าวงลพบุรีนั้นมีนักมวยแตกถึง3คนด้วยกันนะครับอัครชัยสิทธิ์สิงห์ทองน้อย6เข็มพยัคฆ์เล็กสิทธิ์สิงห์ทองน้อย5เข็มลำน้ำพองเกียรติภักดี6เข็มรวมแล้ว17เข็มวันนี้ผู้จัดการมวยสิทธิ์สิงห์ทองน้อยคุณธงชัยตันสุพลนะครับมารับมอบจากแอนตาซินเข็มละ500บาทครับนานครับแอนตาซินครับแพ้แตกที่ไหนไปที่นั่นครับแอนเอามาลุ้นเกมกันต่อครับของมวยคู่นำรายการมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเฮียเสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินแต่ว่ามันจะชี้น้ำเงินมากกว่านะอาจารย์นะกรรมการเท่านั้นครับเป็นผู้ที่ชี้ขาดให้ใครแพ้ชนะยกที่4อ้าวล้มอีกแล้วปั้มเก่งปั้มดีปั้มมีเหลี่ยมต้องเปิดเกมครับไม่นิ่งไม่รอครับทางด้านฝ่ายปักกายทองอยู่บนเวทีต้องใช้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์ย
ลังจากที่ยก3เบียดในดูแล้วทำท่าจะดีมีภาษีทีมงานก็เลยสั่งเดินอย่ารอเน้นที่วงในทีมงานของฝ่ายยอดธงชัยก็บอกว่าเน้นหมัดเตะขาต่อยหมัดรัดเอวรัดปีกแล้วจะรัดอยู่ได้หรือเปล่าตามแทงไปเรื่อยขึ้นบนต่างฝ่ายต่างรัดต่างฝ่ายต่างตีอาจจะตีไม่เก็บไม่หนักหนาแต่เป็นการตีเพื่อเก็บตุนคะแนนหาจังหวะครับเดินเข้าไปนี่เป็นยกที่4นะครับเดินละรุ่นน้องแข้งขวาเตะโต้คืนทีทำลายจังหวะขยับมีหมัดเสริมแล้วค้ำไปแล้วแทงด้วยซ้ายครับเต็มๆล็อกปีกรัดมาแม่ความใหญ่ครับความใหญ่ล็อกแล้วตีไปเรื่อยครับเด้งโต้ด้วยซ้ายเฮฮายังสั่งลุยต่อครับทางด้านปักกายทองสิทธิ์น้อยเจอหมัดแล้วสวนด้วยเข่าซ้ายติดมาขวาซ้ายมาเสียรูปเสียทรงแม่ลูกตัดล่างลูกนี้ต้องรีบต้องไวต้องลุกเป็นช่วงวินาทีสำคัญจริงๆครับแต่ยังพลิกแทนได้ดีนะตัวเล็กก็จริงนะพลิกเหลี่ยมหักแล้วตามด้วยแทงขวาไม่หยุดครับปากกายทองเดินแทงมาล็อกปีกรัดเอวล็อกรัดปัดมาต่างฝ่ายต่างรัดต่างฝ่ายต่างตีเยอะแจ๊ะไปเรื่อยครับตีเพื่อตุนคะแนนเก็บคะแนนมาต่อเดินต่อทีมงานของปากกายทองสั่งเดินอย่านิ่งอย่ารอเดินให้ไวช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ต้องตีครับตีไปสองทีเด้งตีมาตีหน้าขาได้สองทีครับตีแรงๆก็มีคะแนนตีค่อยๆอาจจะไม่มีคะแนนก็ได้นะเหมือนอย่างการภาคแรงๆก็ดูมันนะเอาแข้งขวายอดธงชัยประกายทองประกายทองพยายามพลิกยอดธงชัยและเข่าตีหน้าพลิกข้างขาตีทองพลิกไม่ลงเสียบซ้ายแทงไปเรื่อยเข่าเสียบเอาละครับช่วงท้ายปลายเกมละครับทีมงานเฮฮาตบมือดีใจไปประกายทองสิทธิ์น้อยยังไม่จบวันนี้มาดีมาเน้นในเลยยังไม่จบให้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ในช่วงปลายเกมยังไม่จบล็อกไปเรื่อยตีไปเรื่อยเขาเรียกว่าต่อยถูกวิธีไม่สนสนในอย่างเดียวไม่เดินละหยุดละยอดธงชัยว่าไงทีมงานยกกำปั้นยกกำปั้นว่าใช้หมัดหมดยก4ดูจังหวะภาพช้าครับแทงขวาลูกนี้ดีครับประกายทองโกงแล้วเสียบลูกนี้ไม่โดนวันนี้ต้องขอบคุณครับทาทาซีนอลซูเปอร์ซีเอ็นจีประกอบเสร็จจากโรงงานรับประกัน3ปีนะครับหรือ 100,000 กิโลเมตรทาทาซีนอลซูเปอร์ซีเอ็นจีถ้าเป็นปิกอัพแก๊สต้องปิกอัพแก๊สทั้งระบบตั้งแต่เครื่องยนต์จนถึงเฟืองท้ายครับขอบคุณยาน้ำอันซินตราแปลงสิฟันคู่เจ้าของเดียวกับสมตังกุยจับตราแปลงสิฟันคู่บรายเยลบรายวูดวาปรับบรายวูดมาร์เกเร็ตครอสซี่บรายวูดเสือ11ตัวในของในห้างสุจินนะครับยาดมตราโพเซียนพินเซน้ำตราโพเซียนยาระบายส้มแขกตราใบแก้วของในห้างประสิทธิ์อัครประชายกสุดท้ายคุณชาญชัย3นาทีสุดท้ายด้วยก็ถ้าภาษามวยก็บอกว่ายังทีมพอมีโอกาสให้กับทางฝ่ายแดงนะเหลือ2นาทีกว่าหลายคนบอกว่าลูกน้องก็คล้ายๆกับลูกพี่นะเจอใครเดินบี้ก็พี่ก็ไม่ไหวเนี่ยอย่างนี้ไอ้เจ้าธงชัยเหมือนกันลูกพี่เขาธงชัยนะพอเดินเบียดเดินบี้แล้วก็ตีเข้ามาก็ยอมเหมือนกันนี่พอเจอนายแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนะไอ้เจ้ายอดธงชัยแล้ววันนี้แผนงานการวางมาของทางด้านประกายทองถือว่าวางแผนมาดีนะครับไม่สนชนอย่างเดียวมายก5ตั้งรับนี่ครับเกมอาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเกมอาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะถ้าเจอหมัดเข้าไปเปี้ยงป้างเขาจุดโฟกัสแล้วก็เป็นไปได้เดียวไม่เหลียวแลแม่มวยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดุเดือดตื่นเต้นอยู่หลายๆคู่เลยนะครับตอนที่ผ่านพ้นมาไม่ว่าจะเป็นชาวฤทธิ์ก็พลิกชนะน็อกฟ้าใสเป็นยกที่4ครับฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อก็พลิกชนะคะแนนเพชรมรกตธนศักดิ์ขุนส่งรู้สึกได้รางวัลดูเดือดดูเดือด 130,000 บาทนะ แล้วก็จากโกฮับอีกอ่ะ นะโกฮับอีก 3,000 เพชรนากลางวรังสยารมก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนขุนศึกน้อยสิทธิ์วัดแหลมโดยนี้ก็พลิกโดนนับหลังจากที่เป็นต่อมาโดยตลอดแล้วมาพลาดถูกนับนะขุนศึกน้อยยอดธงชัยในขณะนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็สงครามทำท่าจะสงบอ้าวนี่มวยเสียช่วงแต่ว่าไม่มีแผนการวางนะ
แต่ไปปั้มตีเข่าหรือว่าหนีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้ในจริงๆแล้วก็ต้องเป็นมวยที่เอาอาชีพสำคัญคือมวยก่อนชกนี่ก็ดูจะเป็นต่อนะฮะชื่อเสียงหลายบรรดาเกจิอาจารย์หลายๆสำนักเลยมองว่ายอดธงชัยน่าจะดีน้ำป่าหินกองยังชื่อแต่ว่าวันนี้บางครั้งเนี่ยเกมมวยเนี่ยน่าต้องทางด้านเทรนเนอร์ต้องรู้เกมด้วยนะว่าคู่ต่อสู้เราเป็นมวยอะไรแล้วเราเป็นมวยรูปร่างเป็นยังไงสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นมวยอะไรลูกถนัดอะไรหมัดแต่ว่าแกไปปั้มยืดเยื้อเข่ากับทางด้านประกายทองไม่ได้ตีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับมวยคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับท่านผู้ชมความสนุกสนานวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับมวยพรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซินเจียอยู่อีซินี่ฮวกชัยกับทุกท่านบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะครับแห่งแห่งรวย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 แห่งทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ติดตามนะครับวันทรงชัยทุกวันเสาร์ถ้าเราไม่สัญจรไปที่ไหนก็เวทีมวยกรุงเทพก็เริ่มถ่ายทอดทาง NBT ตั้งแต่ 15:05 โดยประมาณนะครับถึง 17:00 นดีเร่งกองรัวครับสนใจมวยดีๆดังๆในอดีตต้องการไว้เป็นคุณสมบัติไว้เพื่อคนอื่นก็หากันได้นะครับสุดยอดมวยไทยวันทรงชัยที่ Run Star Soccer นะครับที่ห้างเดอะมอลล์กรรมการรับใบสุดท้ายหันไปทางด้านน้ำเงินครับประกายทองสิทธิ์น้อยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้คู่ดูเดือดของรายการต่อยกันสนุกเหลือเกินครับทั้งฉลามเพชรกับเพชรมรกตครับวันนี้ก็ฮับคุณสมรักษ์ศรีจันทร์มาเองครับมอบรางวัลดูเดือดเชิญครับ 3,000 บาทให้กับผู้ชนะนะฮะฉลามเพชร 2,000 เพชรมรกตอีก 1,000 ครับขอบคุณลูกชิ้นโกฮับเมืองทองครับอร่อยอร่อยต้องบอกว่าโกฮับอร่อยอร่อยโอ้โหรับเขาเรียกว่าหลายช่วงตัวแล้วเกินนะหลายต่อเลยนะวันนี้ฉลามเพชรนะอาจารย์รู้ไหม 130,000 บาทเงินอัดฉีดจากบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะโอ้โห 130,000 บาทก็ถือว่าเป็นนักมวยก็มีสิทธิ์รวยได้นะวันนี้รวยแล้วเฉพาะอาชีพปกติอาชีพนี่นักมวยรับเต็มๆมั้ยก็มันก็ต้องได้ต้องไปแบ่งใครมั้ยไม่ต้องไปทําไมมันที่มันขึ้นอยู่ที่ว่านักมวยคนเนี้ยมันจะมีน้ําจิตน้ําใจที่จะมอบให้กับทางด้านเทรนเนอร์หรือเปล่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงตรงนั้นอีกส่วนนึงนะคู่ซ้อมคู่ปล้ําอะไรต่างๆครับวันนี้ก็รวยไประเบิดเถิดเทิงละรวยเหมือนคฤหาสน์เขาเรียกว่ารวยต้อนรับตุ๊จีนแตะเอียแฟนแตะเอียเดี๋ยวผมสงสัยเมื่อกี้คุณชายบอกว่ารวยเหมือนคฤหาสน์เป็นยังไงคฤหาสน์ไอ้หลังจากที่กลับมาต่อยใหม่เลยล่ะแล้วเป็นไงก็รวย 200,000 แล้วเหรอแสนอะไรรวยไปแล้ว 200,000 แสนทารุณกับแสนสาหัสในการที่ขึ้นต่อยครั้งสุดท้ายบอกไม่เอาแล้วรวยแล้วไม่ต่อยแล้วโอ้เลยตอนนี้เลิกเลยพอแล้วเลิกกันยาวๆบนเวทีนะที่เห็นนี่เป็นคู่ที่5นะเหลี่ยมชัยสิทธิ์เจ้าพ่อกับเสกเงินสิบโอคู่นี้อาจจะได้ชมกันไม่จบนะไม่จบอ่ะสักยก2ยกนะไม่จบอ่ะเราจะพูดถึงรายการที่สำคัญวันที่5กุมภานะเป็นรายการมหาชนวันทรงชัยครับเป็นชุดเล็กๆที่ใครๆก็อยากดูอยากจะเชิญชวนผมว่าถ้ามวยอย่างนี้ท่านไม่ได้ดูแล้วท่านจะเสียใจเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละคนนี่มันโอ้โหมันน่ารักทั้งนั้นเลยเขาบอกมวยเงินเดือนมวยเงินเดือนดูมวยเงินเดือนตัวไหนล่ะไอ้มวยให้คุณเออแต่ตอนนี้มันยังไม่ให้คุณไม่ได้ตอนนี้เพราะหลังจากที่8ไฟชนะมาตลอดสมัยก่อนก็หนุ่มเทศบาลเนี่ยเออแต่ว่า2ครั้งหลังมันแพ้เลยจะไปบอกมวยให้คุณไม่ได้ตอนนี้ระยะหลังก็คือฟ้ามงคลมวยน่าติดตามให้คุณก็น่าจะยกให้กับฟ้ามงคลทั้งฟ้ามงคลทั้งหนุ่มเทศบาลนั่นไปเจอกัน5กุมภาพันธ์แต่อยากให้ติดตามอีกตัวนึงนะยอดทองไทยสิทธิ์ของกอเด็ดหนูแดงประพิษโกลกตัวนี้ก็น่ารักมากนี่ก็ชุดมังกรทองเหมือนกันมังกรยกมังกรส่งมนุษย์ทองคำมนุษย์ทองคำมันผสมกันหลายอย่างเลยเกินนะมันมีอะไรของคุณมังกรเลยนะมังกรทองกระนุนนครสวรรค์นู่นมังกรทองต้องไปนครสวรรค์เอามังกรไปซิกอะไรที่เขาเมื่อคืนเห็นข่าวไฟไหม้อะไรที่นครสวรรค์นะมีมังกรหรืออะไรต้องถามคุณยาวสองสามโลคุณตึงนวะคุณตึงนวะนครสวรรค์อ้าวลุ้นเกมบนเวทีคู่สุดท้ายคู่สุดท้าย
เดี๋ยวมาเลี่ยมชายกระเสกเงินโอ้มันเสกเงินนะเนี่ยกระเสกเงินเสกทองนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปหาหน่อยไอ้หนูว่าเสกเงินให้อาจารย์กับฝ่ายกองหน่อยสิก็รับตุ๊ดจีนครับรับอ่างเปากันหน่อยวันนี้นะคุณทรงชัยรัตนสุวรรณก็ฝากขอบคุณไปยังพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามกันมาตลอดขอให้มั่งมีสีสุขมีความสุขสดชื่นตลอดเทศกาลตรุษจีนตลอดปีนี้เฮงๆรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจนพอแล้วคนเราอย่าเจ็บเนี่ยสำคัญมากเราคนเรามีกำลังกายสุขภาพดีต้องแข็งแรงมันก็มีกำลังที่จะทำงานอ่ะนะออกกำลังสิอาจารย์ต้องออกกำลังต้องเล่นกีฬาเออเล่นกีฬาคู่นี้ดูเกมแล้วน่าจะสนุกนะมีโปรแกรมกันยาวๆนะผมแนะนำกันล่วงหน้า6มีนาคมนี้ศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกเป็นการชิงแชมป์สมาคมในโลก WBO Oriental นะครับของไทยต่อศิลาชัยกับมหกรรมมวยโลกของวันทรงชัย6มีนาคมติดตามนะครับจะไปลงที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ไป14มีนาคมเสาสัญจรครับวันทรงชัยสัญจรต้านยาเสพติดไปที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นายกโอฬารอยู่กาญจนเสกประธานจัดการแข่งขัน11เมษายนสนามฟุตบอลวัดตะเคียนอมรวุฒิคุณนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางปะหันนายกสันติวัดท่าพับเป็นประธานจัดการแข่งขันครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้ชมกันยกเดียวนะครับครับแล้วไปติดตามผลการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หมัดมวยจะเป็นมวยสยามรายวันหรือจะเป็นสถานีวิทยุ AM 594ทุกวันเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็มีป่าหิงกองดำเนินรายการโดยให้ชื่อรายการนี้ว่ามวยไทยมรดกไทยมรดกโลกมีโปรเฟสเตอร์ทรงชัยนำทีมเลยนะครับเทพธรรมะมีทั้งคุณจำนงเมืองสีมาป่าหิงกองประจำอยู่ที่ตรงนี้ป่าหิงกองจะเป็นหลักแล้วก็มีคนโมงถึงบ่ายสองโมงสลับสับเปลี่ยนกันไปเจอบางครั้งบางคราวอาจจะมีอาจารย์บัญชาไปร่วมนี่ผมจะบอกให้คุณป่าผมเนี่ยหมุนโทรศัพท์จนนิ้วกดจนหลายครั้งเลยแสดงว่ากดยังไงก็กดไม่ติดโชคไม่ดีตูดไม่ติดแต่โชคไม่ดีคนกดดีถือว่าคนโชคดีผมโทรยังไงโอ้โหแสดงว่าแฟนคุณป่านี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากก็บอกตลอดว่าทุกเสียงทุกสายของพวกท่านที่เข้ามาที่ตรงนั้นมีค่ากับรายการของพวกเรา AM 594ฮะได้ดูยกเดียวนะมันทำท่าจะน็อกเหมือนกันนะน็อกเลยก็ดีจะได้รู้ผลไปเลยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่คือสัญญายกแรกมายกแรกนะครับก็คงต้องมาคุยกันต่อนะอาจารย์นะในช่วงเวลาที่เหลือเวลานิดหน่อยอยู่เนี่ยนะรายงานผลสักหน่อยดีไหมครับผลมวยวันนี้ก็จะมีอย่างชาวฤทธิ์สิทธิ์จำลองนี่ต่อยไปแล้วก็ตกเป็นรองฟ้าใสนี่หลายช่วงตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถต่อยหมัดเปี้ยงเดียวไม่เหลียวแลเลยน็อกไอ้เจ้าฟ้าใสไปในยกที่4แล้วก็มีทางด้านฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อนั่นก็เป็นรองไปสุดกุเลยอ่ะครับทำท่าจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดในการต่อยกับเพชรมรกตธนศักดิ์ขนส่งแล้วท้ายสุดได้ฉีดยา 130,000 บาทโอ้โหยาฉีดมาเท่านั้นแหละครับฮึดเลยนะทั้งแข้งทั้งหมัดสารพัดอาวุธแล้วแถมมาสู้ในกับทำได้ดีด้วยแล้วก็มาพลิกชนะคะแนนเพชรมรกตไปพลิกล็อกฉลามเพชรชนะนะครับดูดันมั่งดูเดือดมากเพชรนากลางครับแต่กับขุนศึกนี่ก็ตกเป็นรอง2ยกนี่ก็หลายช่วงตัวเลยแล้วมาต่อยเปี้ยงนับเลยไอ้เจ้าขุนศึกยอดขุนศึกน้อยถูกนับก็เลยแพ้ลูกนับไปแล้วส่วนคู่เอกก็ยอดธงชัยก็แพ้ประกายทองสิทธิ์น้อยไปนะครับแล้วคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนั้นติดตามผลการแข่งขันอีกทีนึงวันนี้ก็คงมาถึงช่วงท้ายเกมนะเสาร์หน้าเจอกันที่เวทีมวยกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับมาดูดวลสอเพลินจิตเจอกับเพชรอนันต์ชอเที่ยงธรรมพฤหัสน้อยสอกิจรุ่งโรจน์จะเจอกับโอเปกลูกนางใหญ่แก้วกล้าแก้วสำเร็จเป็นคู่เอกนะฮะเจอกับสอนศึกน้อย PK สเตอริโอวันนี้ผมบัญชาออกด้วยมนต์และคุณชันชัยเพชรวิหารต้องลาท่านผู้ชมก่อนเสาร์หน้าเจอกันที่เวทีมวยกรุงเทพเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ